ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอณเวลานี้ณศูนย์กลางของโลกใบเล็กนี้เดิมทีมันเป็นพื้นที่ต้องห้ามซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหมอกมืดดำปราณแห่งความตายหนักอึ้งทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นประมุขสวรรค์หรือสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถเหยียบย่างเข้ามาได้ถ้าหากบังเอิญเข้ามาจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกแต่ตอนนี้สถานที่แห่งนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างพลิกด้านสิ่งที่เห็นคือหมอกสีดำได้จางหายไปและปราณแห่งความตายก็สลายหายไปเผยให้เห็นดินแดนสีแดงทองไร้ขอบเขตที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์แผ่ซ่านออกมาทันใดนั้นบนท้องฟ้าสีครามสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่9สีฟาดพาลงมาอย่างทรงพลังไร้ขีดจำกัดโดยไม่มีสัญญาณใดทันทีหลังจากนั้นลมพายุฝนที่โหมกระหน่ำกวาดผ่านไปทั่วฉากนี้น่าตกใจอย่างมากภัยพิบัติสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวนี้กินเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะหยุดลงอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าตกใจที่แผ่นดินสีทองแดงนี้ไม่ได้ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นแต่กลายเป็นชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ไร้ขอบเขตแต่ละชิ้นมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนอกเหนือจากนี้ด้านบนของเศษชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีเส้นสายสีฟ้าจำนวนมากปรากฏอยู่กฎของการจัดระเบียบการบังคับใช้กฎไม่ใช่การละเลยด้วยคำสัตย์สาบานนับร้อยจงอัญเชิญภูเขาปฐมภูมิเสียงที่ไร้ตัวตนและสง่าผ่าเผยดังก้องระหว่างสวรรค์และโลกเมื่อคำสุดท้ายจบลงสิ่งทั้งหลายดูเหมือนจะถูกอัญเชิญจากสวรรค์และโลกก่อนจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและหลอมรวมกันอย่างต่อเนื่องกระแสอันยิ่งใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นระหว่างสวรรค์และโลกทันทีไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเพียงใดสิ่งทั้งหลายหายไปและถูกแทนที่ด้วยภูเขาอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกภูเขาลูกนี้เต็มไปด้วยสีแดงทองมันเจิดจ้าด้วยรัศมีแสงสีครามอ่อนสะท้อนไปทุกทิศทางเงียบงันแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกกดดันเมื่อมองจากระยะไกลเหมือนเสาหลักของโลกเขย่าพิภพและค้ำฟ้ารักษาความสงบเรียบร้อยในโลกตราบเท่าที่ยังมีอยู่โลกจะไม่ปั่นป่วนและเป็นนิรันดร์นี่คือภูเขาปฐมภูมิความมหัศจรรย์ของมันไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นอย่างผิวเผินเท่านั้นดินแดนสีแดงทองอันกว้างใหญ่ที่เคยมีมาก่อนนั้นครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นโอกาสที่น่าประหลาดใจและในเวลาต่อมาถูกค้นพบโดยจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์ดังนั้นพลังเหนือธรรมชาติกว่า99กระแสจึงรวมกันโดยมีสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์9สีถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์และสิ่งอื่นในระหว่างการโจมตียังทำให้แผ่นดินสีแดงทองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อทำให้พลังของแผ่นดินนี้ตื่นขึ้นก่อตัวเป็นภูเขาปฐมภูมินี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ภูเขาปฐมภูมิสามารถช่วยจอมยุทธเลื่อนขั้นสู่ขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านได้เพราะเมื่อประมุขสวรรค์ปีนขึ้นไปพลังศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาปฐมภูมิจะส่งผลกระทบต่อประมุขสวรรค์อย่างเงียบๆทำให้พวกเขาได้รับพรอันยิ่งใหญ่และผลประโยชน์มากมายเกิดการเปลี่ยนแปลงในความจริงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนรูปเดิมที่จิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการชำระล้างผงฝุ่นของมนุษย์และสร้างกระดูกของเทพในขณะนี้รอบทิศทางของภูเขาปฐมภูมิสัตว์ประหลาดดูเหมือนจะถูกดึงดูดอย่างไม่สามารถจินตนาการได้พวกมันเคลื่อนที่ไปยังภูเขาปฐมภูมิด้วยท่าทางที่บ้าคลั่งแม้ว่าข้าจะเตรียมใจแล้วแต่เมื่อข้าเห็นฉากนี้ก็ยังรู้สึกตกใจประมุขสวรรค์ผู้หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่แห่งนี้จ้องมองสถานการณ์ตรงหน้าอย่างตกใจอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ติดตามสัตว์ประหลาดเหล่านี้และก้าวเข้าสู่ภูเขาปฐมภูมิไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับสมบัติและหยกปฐมภูมิเพราะประมุขสวรรค์ทุกคนสามารถปีนขึ้นภูเขาปฐมภูมิได้เหตุผลที่พวกเขาไม่ขยับเพราะรู้ดีว่าเมื่อรัศมีทรงกลดสีม่วงหายไปจากภูเขาปฐมภูมิจนหมดเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถปีนขึ้นไปบนภูเขาได้นี่เป็นกฎที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์ส่วนใหญ่ปล่อยให้สัตว์ประหลาดเหล่านี้มาบรรจบกันณภูเขาปฐมภูมิเพื่อสร้างฉากที่ยิ่งใหญ่เวลาผ่านไปรัศมีทรงกลดสีม่วงที่เบ่งบานในภูเขาปฐมภูมิยิ่งเข้มขึ้นสัตว์ประหลาดยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ภูเขาปฐมมากขึ้นเรื่อยๆภูเขาปฐมภูมิถูกปกคลุมด้วยพลังลึกลับเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นฉากบนภูเขาแต่ทุกคนสามารถจินตนาการได้ว่าที่เชิงเขาและบนไหล่เขายังมีอยู่เต็มไปหมดมีประมุขสวรรค์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะประมุขสวรรค์หยงเย่ประมุขสวรรค์ลู่ฟางประมุขสวรรค์หวงหยุนประมุขสวรรค์เต่าเปาและคนอื่นรวมถึงหลวงจีนซึ่งแปลงร่างโดยหวงฟูเจเหวียต้นเต๋าตรงเทียนที่แยกตัวเป็นอิสระสตรีที่งดงามสามนางและประมุขสวรรค์ของพันธมิตรฉินหนานได้มาถึงแล้วเช่นกัน
หลังจากที่พวกเขามารวมกันแล้วพวกเขามองไปที่ภูเขาปฐมภูมิชั่วครู่จากนั้นเริ่มสื่อสารกันโดยใช้กระแสเสียงหลังจากปีนภูเขาขึ้นไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงต้องจินตนาการถึงสถานการณ์ทั้งหลายและดูว่าจะผนึกกำลังกันอย่างไรชิ้นนานใช้เวลาไม่นานในการมาถึงทันทีที่เขาปรากฏตัวเขากลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทันทีเซียวหนานเจ้าอยู่ที่นี่แล้วองหญิงเนี่ยวเมี่ยวรู้สึกยินดีและประหลาดใจอย่างมากหลังจากจึงรีบตีหน้าเศร้าหลังจากที่พวกเราช่วยบรรพชนแล้วพวกเราต้องการกลับไปที่ตะเกียงโบราณฝังเทียนทว่าพวกเราทั้งสามไม่สามารถเข้าไปได้พวกเราจึงออกตามหาสมบัติและหยกปฐมภูมิสามีข้าขอโทษที่ช่วยเจ้าไม่ได้เจียงปี้หลานและเซวีเหมิงเหยาถอนหายใจและตำหนิตัวเองไม่เป็นไรชินหนานคิดว่ามันน่าขันเขาไม่ได้สังเกตมาก่อนว่าทักษะการแสดงของสตรีทั้งสามนางนั้นดีมากถ้าเขาไม่รู้ตัวมาก่อนก็อาจจะเชื่อด้วยซ้ำชินหนานบรรพชนหมิงชูประมุขสวรรค์หลิงหวงประมุขสวรรค์ฉางเซียวและคนอื่นก้าวออกมาพร้อมกันครั้งนี้พวกเราได้สมบัติมาสองอย่างจากที่ทุกคนปรึกษากันแล้วข้ากับหลิงหวงจะคอยรับผิดชอบเองครั้งนี้ให้พวกเราตาแก่ทั้งสองร่วมสู้เคียงข้างเจ้าเถิดบรรพชนหมิงชูและประมุขสวรรค์หลิงหวงเอ่ยด้วยรอยยิ้มประมุขสวรรค์ฉางเซียวและคนอื่นรอบถอนใจหากมีโอกาสพวกเขาเองก็ย่อมอยากจะร่วมด้วยพวกเขาไม่ได้อยากเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านแต่ว่าอยากจะช่วยให้ชินนานสำเร็จเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านด้วยกำลังทั้งหมดที่มีชินนานรีตาลงเขาเงียบไปอึดใจก่อนจะพยักหน้าและประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันคราวนี้คงต้องรบกวนพวกท่านแล้วเจ้าสุภาพเกินไปแล้วบรรพชนหมิงชูกรอกตาชินนานชายชราเทียบกับเจ้าคราวนี้มาดูกันว่าใครจะได้กลายเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านก่อนกันต้นเต๋าตรงเทียนหัวเราะลั่นดีงั้นพวกเรามารอดูกันชินนานนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นว่าทุกคนปลอดภัยดีสหายชินนานยามนั้นเองบรรดายักษ์ใหญ่อย่างประมุขสวรรค์ลู่ฟางประมุขสวรรค์หวงหยุนและคนอื่นต่างก็เริ่มคำนับพูดคุยกับชินนานยกเว้นประมุขสวรรค์หวงหยุนและบรรดาประมุขสวรรค์ซึ่งสนิทกับชินนานแล้วประมุขสวรรค์คนอื่นต่างก็เว้นระยะห่างไกลมากชินนานยิ้มและตอบกลับผู้มาทักทายไปทีละคนแต่สิ่งที่ทำให้ชินนานประหลาดใจไม่น้อยก็คือประมุขสวรรค์หยงเย่ที่ยืนอยู่ระยะไกลกลับริเริ่มทักทายเขาก่อนทั้งยังกระซิบเอ่ยขอโทษแต่ชินนานก็เมินเฉยทำไม่มองหากการขอโทษเป็นประโยชน์จริงแล้วจะฝึกฝนพลังวรยุทธ์กันไปทำไมชินนานพูดคุยกับบรรพชนหมิงชูและคนอื่นอยู่พักใหญ่แล้วถึงมองไปทางภูเขาปฐมภูมิเขาปลดปล่อยประสัมผัสแทรกซึมสัตว์ประหลาดที่กำลังจะเข้าไปในภูเขาปฐมภูมิผลก็คือทันทีที่สิ่งมีชีวิตตัวนั้นก้าวเข้าไปในภูเขาประสัมผัสก็ถูกพลังไร้รูปทำลายเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลอบสำรวจภูเขาปฐมภูมิล่วงหน้าเวลาผ่านไปหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงรัศมีทรงกลดสีม่วงภายในภูเขาปฐมภูมิเริ่มริบหรี่ลงบรรดาประมุขสวรรค์ที่อยู่ที่นั่นต่างก็ลืมหายใจและพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้าช่างกับเย่เจ้าเซียนยังไม่มาดูเหมือนว่าพวกเขาจะปล่อยให้พวกเราล่วงหน้าไปก่อนก้าวหนึ่งแล้วค่อยสู้กันบนยอดเขาบรรพชนหมิงชูมองไปรอบบริเวณแล้วกระซิบบอกผ่านกระแสเสียงคาดว่าเป็นเช่นนั้นชินนานพยักหน้าหากเริ่มสงครามก่อนเวลาก็จะมีตัวแปรเยอะเกินไปมีเพียงแต่ต้องลงมือตอนถึงเวลาสำคัญกระจายกำลังไปได้จูจูชินนานก็กลายเป็นลำแสงหน้าอัศจรรย์พุ่งไปทางภูเขาปฐมภูมิต้นเต๋าตรงเทียนบรรพชนหมิงชูประมุขสวรรค์หลิงหวงและคนอื่นตามหลังเขาเข้าไปทันทีอีกฝั่งของภูเขาปฐมภูมิบนท้องฟ้าปรากฏคลื่นความผันผวนร่างของชางกับเย่เจ้าเซียนปรากฏออกมาจากคลื่นกระแสนั้นทั้งสองคนเหลือบมองไปทางภูเขาลูกใหญ่ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่แล้วห่อออกไปโดยไม่เอ่ยคำใดอย่างไรก็ตามเย่เจ้าเซียนก็ไม่ทันสังเกตเห็นประกายแสงฉายในดวงตาของชางแม้แต่น้อยหลังจากผ่านไป100ชั่วลมหายใจชินนานชางและเย่เจ้าเซียนก็มาถึงภูเขาปฐมภูมิแทบจะพร้อมกันจากทิศทางต่างกัน3ด้านทันทีที่พวกเขาเหาะลงมาบรรดาสัตว์ประหลาดก็หันมองในทันทีสัตว์ประหลาดทั้งหลายดวงตาแดงก่ำพุ่งเข้าหาฝ่ายชินนานด้วยพลังไร้เทียมทานหมัดปีศาจศักดิ์สิทธิ์ชินนานไม่หลบหลีกเขากวาดซัดหมัดไปข้างหน้าระเบิดสัตว์ประหลาดแหลกเป็นเสียงๆหากอยากจะปีนตั้งแต่ตีนเขาไปถึงยอดเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสังหารเบิกทาง
สิ่งนี้เกิดจากการตัดสินใจของจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์และยักษ์ใหญ่คนอื่นตั้งแต่แรกเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังหารตลอดเส้นทางตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขาอย่างไรก็ตามสามารถควบแน่นจิตวิญญาณของตัวเองอย่างต่อเนื่องและสร้างเป็นกระบวนท่าสังหารได้เมื่อไปถึงยอดเขาโอกาสที่จะเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านก็จะยิ่งสูงขึ้นชางเย่เจ้าเซียนหงฝูเจเหวียต้นเต่าตงเทียนประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและบรรดาประมุขสวรรค์คนอื่นๆรวมถึงพวกองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้ง3คนที่แอบตามมาอย่างลับๆต่างก็มุ่งหน้าสังหารไปเรื่อยๆฝ่ายที่ต่างออกไปกลับเป็นบรรพชนหมิงชูและประมุขสวรรค์หลิงหวงทั้ง2คนมุ่งหน้าไปเรื่อยๆภายใต้การคุ้มครองของประมุขสวรรค์ฉางเซียวและคนอื่นนี่ก็เพราะพวกเขาละทิ้งโอกาสที่จะเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านไปตั้งแต่ต้นแล้วพวกเขาแค่อยากจะเก็บแรงไว้ช่วยเหลือชินนานตอนอยู่บนภูเขาเท่านั้นเวลาผ่านพ้นไปการสังหารทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ตีนเขาก็ดำเนินเคลื่อนขึ้นสู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆระหว่างการสังหารชินนานลืมไปแล้วว่าตัวเขาสังหารสัตว์ประหลาดไปมากเท่าใดเพราะมีจำนวนสัตว์ประหลาดมากเสียจนขี้เกียจจำทว่าชินนานก็ยังสัมผัสได้แจ่มชัดว่าภายใต้อิทธิพลมหาศาลของภูเขาปฐมภูมิระหว่างการสังหารจนถึงตอนนี้ก็ยิ่งทำให้แก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณเพิ่มพูนขึ้นลมปราณไร้รูปเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาชินนานภายในอาณาจักรหมื่นสวรรค์มีวิชากำหนดลมหายใจที่เป็นเอกลักษณ์วิชาหนึ่งใช้วิชากำหนดลมหายใจนี้ในระหว่างที่ทำการต่อสู้จะทำให้แก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณของเจ้ามีพลังอัดแน่นถึงขั้นสูงสุดยิ่งไปกว่านั้นร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเจ้าก็จะอยู่ในภาวะเชื่อมประสานกันอย่างน่าอัศจรรย์เหลือคณาฟางรูอวิเอ่ยขึ้นอย่างกระทันหันฟังข้าไว้เจ้าใช้วิชากำหนดลมหายใจนี้ตั้งแต่ตอนนี้พอถึงยอดเขาวิชานี้ก็จะช่วยเจ้าได้เป็นอย่างมากชินนานชำนาญวิชากำหนดลมหายใจอย่างรวดเร็วไม่นานวิชากำหนดลมหายใจนี้ก็แสดงความแข็งแกร่งชินนานรู้สึกเพียงว่าทุกการเคลื่อนไหวร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเขาล้วนแต่เข้าสู่สภาวะหนึ่งเดียวผ่านการกำหนดลมหายใจนั้นโดยเฉพาะแก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณของเขาที่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนไม่อาจสัมผัสได้ทว่าชินนานกลับสามารถรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในยามที่ลงมือฝึกฝนแก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณค่อยๆรวมตัวกันเช่นเดียวกับหยดน้ำที่หยดลงรวมกันภายในร่างของเขานอกจากนั้นการสังหารในยามนี้ก็กลายเป็นงานศิลป์หากมีคนอื่นอยู่แถวนั้นจะรู้สึกราวกับว่าชินนานได้กลายเป็นร่างอวตารของกฎสวรรค์ผู้ซึ่งกำลังถ่ายทอดหลักฐานความลี้ลับนับหมื่นนับพันของฟ้าดินในช่วงขณะนั้นเองการสังหารหลายต่อหลายครั้งก็บังเกิดขึ้นบนภูเขาปฐมภูมิทำเอากลิ่นโลหิตคละคลุ้งเข้มข้นฟุ้งคลุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศส่งผลให้สัตว์ประหลาดทั้งหลายยิ่งก่อความไม่สงบทว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวใหญ่โตบนภูเขาปฐมภูมิเพราะภูเขาปฐมภูมิกว้างใหญ่เหลือเกินหากภูเขาปฐมภูมิเป็นดั่งมหาสมุทรเช่นนั้นการสังหารของชินนานและประมุขสวรรค์คนอื่นก็เหมือนกับคลื่นลูกหนึ่งบนมหาสมุทรเท่านั้นไม่ได้ควรค่าให้กล่าวถึงเวลาค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆพริบตาเดียวก็ผ่านไป5ชั่วโมงในที่สุดชินนานชางเย่เจ้าเซียนและประมุขสวรรค์คนอื่นก็ออกมาพ้นเขตตีนเขาพวกเขาล่าสังหารมาถึงเหนือไหล่เขาตลอด5ชั่วโมงมานี้พวกเขาไม่ได้หยุดพักเลยหากไม่ใช่เพราะพลังวิเศษของภูเขาปฐมภูมิที่ช่วยฟื้นฟูพลังภายในร่างต่อให้มีพลังวรยุทธ์อยู่ในขอบเขตประมุขสวรรค์มาระยะหนึ่งแล้วก็ยังใช้พลังไปมากอยู่ดีแน่ล่ะว่าหลังจากเดินทางมาเป็นเวลานานแก่นแท้ลมปราณและวิญญาณของประมุขสวรรค์แต่ละคนก็อัดแน่นอนอยู่ในระดับน่าอัศจรรย์แล้วโดยเฉพาะชินนานชางเย่เจ้าเซียนและต้นเต๋าตงเทียนบนร่างของพวกเขามีแสงสีแดงส่องออกมาคล้ายเงาดูงามสง่าและไม่ใช่พลังประตูเกรี้ยวกราดสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาทั้ง4คนนั้นต่อให้พวกเขาไม่ได้ปลดปล่อยลมปราณและแรงกดดันออกจากร่างทว่าก็สามารถขัดขวางผู้อื่นและทำให้อกสั่นขวัญแขวนเพราะแก่นแท้ลมปราณและวิญญาณที่สร้างขึ้นมาจากโลหิตของสัตว์ประหลาดขอบเขตประมุขสวรรค์ไม่ใช่ว่าอีกไกลถึงจะไปถึงยอดเขาหรือชินนานมองไปที่สัตว์ประหลาดทั้งหลายคล้ายว่าจะไม่มีวันหมดสิ้นดวงตาของเขาฉายประกายลึกล้ำฝีเท้าเองก็เปลี่ยนจังหวะเดินในระหว่างการสังหารเมื่อก่อนหน้านี้ชินนานใช้วิชากำหนดลมหายใจและวิชาเคลื่อนไหวเพื่อหลบหลีกการโจมตีนับครั้งไม่ถ้วนจากสัตว์ประหลาดเหล่านี้ทว่าตอนนี้ชินนานไม่อาจทำอย่างนั้นอีกต่อไปเขาเลือกที่จะเมินการโจมตีเหล่านั้นในสายตาของชินนานดูเหมือนว่าจะมีเพียงสัตว์ประหลาดทั้งหลายตรงหน้าคล้ายว่าไม่เห็นการโจมตีของสัตว์ประหลาดทั้งหลายจากมุมอื่นถึงแม้ว่ากระบวนท่าสังหารจะปะทะตัวเขาแล้วก็ตามในยามนั้นเองพลังกายเนื้อของชินนานก็ปรากฏกระบวนท่าสังหารทั้งหลายราวกับปะทะเข้ากับภูเขาอมตะตั้งตระหง่านนอกจากเกิดเสียงดังปัง
ปังปังก็ไม่อาจสั่นคลอนได้แม้แต่น้อยผลก็คือความเร็วในการปีนเขาของชินหนานนับว่าเร็วขึ้นและเขาก็เริ่มทิ้งห่างชางกับเย่เจ้าเซียนไว้เบื้องหลังระยะห่างระหว่างพวกเขายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเมื่อมองจากระยะไกลชินหนานในยามนี้ก็เป็นดั่งสัตว์ร้ายจากทุ่งรกร้างใช้พลังเป็นพื้นฐานเบิกเส้นทางโชคโลหิตด้วยวิธีการที่รุนแรงที่สุดไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วชินหนานไม่รู้ว่าเขาสังหารสัตว์ประหลาดไปมากเพียงใดทว่าเขารู้สึกถึงลมปราณศักดิ์ภายในมหาศาลในที่สุดก็ถึงแล้วหรือหัวใจของชินหนานสั่นสะท้านปีกแสงอมตะคู่หนึ่งวิวัฒนาการอยู่ข้างหลังเขาทำให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้นสัตว์ประหลาดทั้งหลายร้องคำรามและพุ่งกระโจนออกมาจนถึงตอนนี้พวกมันก็ยังดิ้นรนอยากจะสังหารชินหนานภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต้าเหยียนชินหนานพลิกมือลำแสงส่องสว่างสัตว์ประหลาดทั้งหลายถูกกดข่มและสังหารลงตรงนั้นล้วนแต่กลายเป็นหมอกโลหิตภายในพลังที่แผ่ซัดออกมาชินหนานก็เหาะขึ้นฟ้าแล้วร่อนลงที่ยอดเขาเมื่อเท้าของเขาแตะพื้นสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่ถูกทุกคนไล่ล่าก็คล้ายว่าเจอสิ่งสะเทือนขวัญบางอย่างพวกมันต่างหายตัวไปราวกับกระแสน้ำไหลในการรับรู้ของชินหนานลมปราณศักดิ์นั้นคล้ายกับว่าร่างจริงปรากฏอย่างสมบูรณ์พ้นจากหมอกหนาพลังมหาศาลเพิ่มพูนขึ้นนี่นับว่ายอดเยี่ยมมากมันหาได้ยากมากภายในโดมชิงฉงเจ้านับว่ามีโชคอย่างมากฝางรูอวิกล่าวชิ้นนานสลายปีกแล้วเงยมองยอดเขาของภูเขาปฐมภูมิกินพื้นที่ยาว 3,000 ลี้พื้นผิวยอดเขาเรียบแบนอย่างยิ่งดุดผิวกระจกสีของหินไม่ได้เป็นสีแดงอีกต่อไปทว่าเป็นสีม่วงอ่อนให้ความรู้สึกราวกับมีหลักฐานลี้ลับไม่รู้จบใจกลางภูเขานั้นมีผลึกศิลาสูง999จังตั้งอยู่ผลึกศิลามี7สีพื้นผิวมีหักด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันและมีเหลี่ยมมุมนับไม่ถ้วนรูปทรงดูคล้ายกับมนุษย์ลมปราณศักดิ์นั้นถูกปล่อยออกมาจากรูปสลักมนุษย์นี่คือโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในภูเขาปฐมภูมิทรัพยากร6เทพจักรพรรดิย้อนกลับไปตอนนั้นจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์ได้ค้นพบทรัพยากร6เทพจักรพรรดิเขาร่วมมือกับบรรดาประมุขสวรรค์คนอื่นลงทุนลงแรงไปมากเพื่อสร้างสถานที่แห่งนี้ในเขตสวรรค์ลึกลับตอนกลางของโดมชิงฉงจู่ๆทรัพยากร6เทพจักรพรรดิก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทรัพยากร6เทพจักรพรรดิสั่นไหวเล็กน้อยแสงอมตะที่ไหลเวียนอยู่ภายในก็เร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆลมปราณไร้รูปเริ่มปรากฏขึ้นมาปกคลุมภูเขาทั้งลูกเสียงระเบิดราวสายฟ้าฟาดดังขึ้นในหูชินหนานจากนั้นทุกสิ่งตรงหน้าก็กลายเป็นมืดสนิทราวกับว่าถูกพามายังท้องฟ้ายามค่ำไร้ขอบเขตสัจธรรมฟ้าดินจากเริ่มถึงจุดจบตาข่ายยงใหญ่นับล้านอาศัยไร้กำลังเสียงดังสนั่นคล้ายว่าดังข้ามมิติเวลาไร้ขอบเขตสะท้อนในความมืดดังก้องอยู่ในใจของชินหนานจากนั้นไม่นานชินหนานก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างแล้วมองไปทางตะวันออกไม่รู้ว่าทางนั้นปรากฏร่างเลือนรางของผู้แข็งแกร่ง6คนตั้งแต่เมื่อใดแต่ละร่างปล่อยลมปราณภายในยิ่งใหญ่ราวผืนฟ้าออกมาเมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วชินหนานก็เหมือนเมล็ดพืชเผชิญหน้ากับต้นไม้ใหญ่ทำให้ชินหนานรู้สึกกดดันเป็นอันมากร่างของผู้แข็งแกร่งทั้ง6คนนิ่งสนิทและไม่อาจเห็นสีหน้าของพวกเขาได้ทว่าชินหนานก็รู้สึกได้ว่าดวงตาของพวกเขากำลังจ้องมองมาเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นมาเอ่ยทีละคำดังราวกับสายฟ้าสวรรค์ระเบิดร่างของผู้แข็งแกร่งทั้ง6คนเริ่มขยับพวกเขายกฝ่ามือขึ้นพร้อมกันแล้วเคลื่อนตัวมาหาชินหนานชิ้นนั้นกลับมามองเห็นทุกสิ่งตามปกติความมืดมิดหายไปแล้วและร่างของผู้แข็งแกร่ง6คนก็หายไปเช่นกันทว่าเมื่อครูไม่ใช่ภาพมายาชินนานรู้สึกได้ผ่านร่างกายและไม่รู้ว่าสร้างการเชื่อมต่อพิเศษเข้ากับทรัพยากร6เทพจักรพรรดิตั้งแต่เมื่อไหร่ซ้ำยังเปิดเส้นทางไร้รูประหว่างเขากับทรัพยากร6เทพจักรพรรดิด้วยพลังมหาศาลราวกับมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่หลั่งไหลมาจากช่องทางไร้รูปก่อนจะเข้าสู่ภายในร่างของชินนานผสานเข้ากับวิญญาณและร่างกายทันทีภายในร่างของชินหนานเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแสงศักดิ์สิทธิ์สว่างไสวก็ส่องขึ้นมาสายแล้วแสงเล่าลมปราณภายในแผ่ออกมาจากทั่วร่างเพิ่มพูนจนถึงขั้นมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทรัพยากร6เทพจากพระพันดีอำนวยเกื้อหนุนเขาอย่างมหาศาลทำให้เขาเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทันใดหลังจากจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์สร้างทรัพยากร6เทพจากพระพันดีขึ้นมาทรัพยากร6เทพจากพระพันดีก็เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนไม่อาจมีผู้ใดครอบครองใดและไม่ยอมให้ผู้ใดขัดเกลาหากใครมองข้ามกฎเหล่านี้ทรัพยากร6เทพจากพัดจะจุดเพลิงเผาตนเองจนไม่เหลือซากทรัพยากร6เทพจากพัดกลายเป็นโอกาสที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
แต่ละครั้งที่ภูเขาปฐมภูมิปรากฏทรัพยากร6เทพจักรพรรดิจะปล่อยพลังครึ่งหนึ่งออกมาอำนวยเกื้อหนุนให้แก่เหล่าจอมยุทธในภูเขาหากมีจอมยุทธเพียงคนเดียวอยู่ในภูเขาเช่นนั้นคนผู้นี้ก็จะสำเริงสำราญไปกับพลังครึ่งหนึ่งนี้เพียงผู้เดียวหากมีอีกคนปรากฏตัวเช่นนั้นพลังครึ่งหนึ่งนี้ก็จะถูกแบ่งไปให้ทั้งสองคนคนละส่วนเมื่อมีคนมาเพิ่มอีกก็แบ่งไปตามส่วนเท่าเทียมกันที่แรกจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์และบรรดาประมุขสวรรค์ครุ่นคิดถึงสิ่งหนึ่งว่าหากมีคนที่ได้รับพลังอย่างเท่าเทียมกันจำนวนมากเกินไปเช่นนั้นเหล่าจอมยุทธก็จะได้รับพลังเพียงน้อยนิดและโอกาสที่จะเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านก็จะยิ่งน้อยลงดังนั้นพวกเขาจึงสร้างหยกปฐมภูมิไว้8ชิ้นเพราะจะได้มีเพียง8คนเท่านั้นพลังวิเศษจะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันครั้งนี้สมบัติล้ำค่าทั้งหลายเช่นโซ่ท่วงไทยและสมบัติอื่นต่างสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ภูเขาปฐมภูมิมันต่างก็ทำให้พรจากทรัพยากร6เทพจักรพรรดิทรงพลังยิ่งขึ้นเช่นนั้นจำนวน8คนในทีแรกจึงเพิ่มเป็นสูงสุด29คนในอึดใจเดียวกล่าวอีกในหนึ่งก็คือไม่ว่าผู้ทรงอำนาจคนใดที่ปีนเขาได้เป็นคนแรกจะได้รับพลังทรัพยากร6เทพจักรพรรดิมากกว่าเดิม3เท่าเช่นนี้เมื่อชิ้นนานมาถึงเส้นทางครึ่งหลังของภูเขาปฐมภูมิเขาถึงได้เร่งความเร็วให้เร็วที่สุดเพื่อขึ้นมาเป็นคนแรกแม้ว่ากายเนื้อจะบาดเจ็บก็ตามหากไม่ใช่เพราะมีสัตว์ประหลาดทั้งหลายอยู่บนภูเขาปฐมภูมิมากเกินไปและเขากังวลว่ากายเนื้อจะพังทลายลงเกรงว่าเขาคงจะเร่งใช้กายเนื้อทางเส้นทางมาตั้งแต่ตีนเขาเพื่อที่จะได้มาถึงไวกว่านี้แล้วได้หายใจหายคอก่อนคนอื่นผลประโยชน์ที่เขาได้รับก็จะอัศจรรย์เหลือประมาณหากเป็นเช่นนี้ต่อไปด้วยพรสวรรค์ของชินนานก็มีความเป็นไปได้ที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านฝางรูอวิกล่าวแต่เรื่องนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ดังที่คาดเอาไว้ชินนานดูดซาบพลังเช่นนี้ได้ไม่ถึง10นาทีร่างสองร่างก็เหาะมาจากทางภูเขาแล้วร่อนตัวลงที่ยอดเขาเป็นชางกับเย่เจ้าเซียนพลังมหาศาลที่ถ่ายเทเข้าสู่ร่างชินนานแยกออกเป็น3ส่วนแล้วถ่ายเทเข้าไปในร่างของทั้ง3คนพลังที่ชินนานดูดซาบได้ก็ช้าลง3เท่าจอมยุทธชินนานเป็นดังที่ข้าคาดไว้เจ้าต้องเป็นคนแรกที่เข้าสู่ยอดเขาคราวนี้เจ้าได้รับประโยชน์มากแล้วชางหัวเราะเป็นสุขสีหน้าไม่มีวี่แววรำคาญหรือไม่พึงพอใจเย่เจ้าเซียนมองชินหนานด้วยสายตาเย็นชาเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ยื่นมือออกไปแล้วดึงกระบี่ตะที่ถูกปล่อยให้ขึ้นสนิมอยู่ตรงเอวออกมาประสงค์แห่งกระบี่เหนือธรรมดากวาดไปทั่วภูเขาบรรยากาศของการเข็นข้าแพร่กระจายในทันใดที่เท้าของชางปรากฏลวดลายเต๋าไข่มุกแห่งสวรรค์เม็ดแล้วเม็ดเล่าผุดลอยขึ้นด้านหลังเขาส่องแสงอมตะสว่างจ้าข้าไม่ใช่คนดีเลิศอะไรในอดีตเจ้าเคยกดข่มข้าเช่นนั้นวันนี้ข้าก็มีแต่ต้องตัดหัวเจ้าเย่เจ้าเซียนเอ่ยอย่างเย็นชาเขาเคลื่อนไหวร่างกายกลายเป็นแสงกระบี่ไร้เทียมทานทะยานไปฆ่าฟันชินหนานอาศัยแค่เจ้าหรือชินหนานแสดงความรังเกียจก่อนจะกระตุ้นวิชาสวรรค์ต้าถงคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มิติเวลาวิชาปีศาจจอมตาชั้นสูงและพลังอื่นภายในร่างกายเนื้อศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจยังถึงได้เองก็ถูกใช้งานมันเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์สว่างจ้าออกมาชิ้นนานต่อยหมัดเดียวก็ทำลายแสงกระบี่ของเย่เจ้าเซียนแหลกเป็นผุยผงร่างของเย่เจ้าเซียนปรากฏเหนือร่างของเขา30จ้างมือทั้งสองสร้างตราผนึกเงามายาของแผ่นศิลามิติเวลาปรากฏเบื้องหลังเขาแผนผังมิติเวลาเคลื่อนหมุนอยู่ใต้ฝ่าเท้าหมื่นเทพสวรรค์เย่เจ้าเซียนใช้ทักษะศักดิ์สิทธิ์ทันทีห้วงอากาศรอบทิศเหนือชิ้นนานบังเกิดร่างมนุษย์ต่างขนาดหลายร่างแต่ละร่างอยู่ในท่วงท่าแตกต่างกันราวกับว่ากำลังใช้วิชาเข้าโจมตีชิ้นนานอย่างพร้อมเพรียงแผนผังอมตะ33สวรรค์ช่างเองก็ลงมือเขาพุ่งลงจากฟ้าแผนผังขนาดยักษ์ย้ายก่อนตัวขึ้นด้านหลังพร้อมหลักฐานลี้ลับเข้าห่อคลุมมาทางชินหนานไม่ต้องปิดบังใช้ความสามารถที่แท้จริงของเจ้าออกมาพวกเจ้ายอมก้มศีรษะให้แก่เจ็ดสมบัติล้ำค่าหรือว่าพวกมันไม่ได้ให้ประโยชน์แก่พวกเจ้าเลยชินหนานอยู่ในกระแสน้ำวนนั้นเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนภูเขาสูงชันรังสีกระบี่ถูกฟาดออกไปเพลงกระบี่ปีศาจศักดิ์สิทธิ์ครู่เดียวปีศาจศักดิ์สิทธิ์ก็แผลงเดชพร้อมกันเจ็ดจำนงร่วมประสานเข้ากับรังสีกระบี่ฟาดฟันหลักฐานลี้ลับจนไม่เหลือสิ่งใดร่างชินหนานพลิ้วไหวรวดเร็วปานสายฟ้าก่อนจะฟาดรังสีกระบี่จันทร์เสี้ยวสองสายซัดเข้าใส่ชางกับเย่เจ้าเซียนครั้งนี้ต่างจากรังสีกระบี่ก่อนหน้ารังสีกระบี่ครั้งนี้มาพร้อมพลังกดดันมหาศาลมันเป็นการผสานระหว่างภูเขาและแม่น้ำทำให้ชางกับเย่เจ้าเซียนรู้สึกหายใจไม่ออกในเมื่อจอมยุทธชินนานใจร้อนขนาดนี้เช่นนั้นข้าจะทำให้เจ้าสมหวังเองช่างหัวเราะพลางล่าถอยทันใดมือขวาเรียกกระบี่อมตะออกมาแล้วไร้เพลงกระบี่นับไม่ถ้วน
เพียงครู่เดียวในชั่วพริบตาเดียวนั้นฉินหนานก็รู้สึกถึงรังสีกระบี่ระเบิดรุนแรงเป็นครั้งแรกจากนั้นรังสีกระบี่ก็แทงทะลุเพลงกระบี่นับไม่ถ้วนแล้วกลายเป็นกระบี่เล่มใหม่อีกครั้งคุณสมบัติของกระบี่เล่มใหม่เริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งจนถึงระดับอันน่าเหลือเชื่อพลังแห่งจักรพรรดิมหาศาลเหนือธรรมดาปะตุขึ้นชินนานคุ้นเคยกับเพลงกระบี่ทั้งสองนี้เป็นอย่างดีมันคือกระบี่ราชันมนุษย์และกระบี่เจ้าครองพิภพของชางทีแรกชางใช้สองวิชานี้ปล่อยพลังมหาศาลออกมาและชางก็กำลังจะใช้วิชากระบวนท่าสุดท้ายกระบี่จักรพรรดิสวรรค์ทว่าในยามกับขันที่จะใช้กระบี่จักรพรรดิสวรรค์ชินนานก็ปล่อยกายเนื้อต้นกำเนิดออกมาขัดขวางชางไว้ก่อนทว่าสถานการณ์ตอนนี้กลับเป็นอะไรไปแล้วกระบี่ราชันมนุษย์กระบี่เจ้าครองพิภพกระบี่จักรพรรดิสวรรค์ทั้ง3เล่มนี้เล่ม1แข็งแกร่งกว่าอีกเล่มหากอยากจะใช้กระบี่จักรพรรดิสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องเริ่มจากกระบี่ราชันมนุษย์เป็นอันดับแรกแล้วจึงรวบรวมกระบี่ให้กลายเป็นกระบี่เจ้าครองพิภพจากนั้นก็สะสมรังสีกระบี่ให้กลายเป็นกระบี่จักรพรรดิสวรรค์ครั้งสุดท้ายที่ชางใช้กระบี่เจ้าครองพิภพก็กินระยะเวลานานกว่าจะได้ใช้แต่ยามนี้ชางทำเสร็จสิ้นลงได้ในอึดใจเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้ชินนานขัดขวางต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นวิชายุทธใดหากอยากจะย่นระยะเวลาที่ใช้ปล่อยกระบวนท่าก็จำต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งและทะลวงผ่านวิชาไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจทำได้ยามนี้ชางย่นระยะเวลาจากหลายสิบชั่วลมหายใจเหลือเพียงอึดใจเดียวชินนานเมื่อจักรพรรดิสวรรค์เช่นข้าอยากให้เจ้าตายเจ้าก็ต้องตายชางฟาดฟันกระบี่ประสงค์แห่งกระบี่รุนแรงเข้าบดขยี้กระบี่ทรงจันทร์เสี้ยวจนแหลกลานแล้วพุ่งเข้าหาชินนานต่อดุจมังกรคลั่งสีหน้าชินนานตึงเครียดขึ้นเขาคล้ายว่าเห็นแคว้นอมตะขนาดเล็ก33แห่งปรากฏตรงหน้าออกประกาศสิทธิ์ส่งประสงค์แห่งกระบี่ฟาดฟันใส่เขาแคว้นอมตะขนาดเล็ก33สวรรค์อยากให้เขาสิ้นชีพทว่าในยามนั้นไม่เพียงแต่ชางที่ออกกระบวนท่าแต่เย่เจ้าเซียนเองก็ลงมือด้วยเช่นกันเย่เจ้าเซียนปลดปล่อยผนึกทรงพลังออกมาพลังมิติเวลาอันน่าอัศจรรย์ก็แผ่ออกมาจากภายในร่างของเขามือทั้งสองข้างสร้างผนึกในอากาศปรากฏคลื่นรุนแรง7กระแสเงามายาของแผ่นศิลามิติเวลา7แท่นก็ปรากฏขึ้นทีละแห่งก่อเป็นเมืองอยู่ในอากาศทีแรกเขาทำได้เพียงสร้างเงามายาของแผ่นศิลามิติเวลา3แท่นตอนนี้เขายังเป็นแค่ประมุขสวรรค์ทว่าเขาก็สามารถสร้างเงามายาของแผ่นศิลามิติเวลาได้ถึง10แท่นค่ายกลเทพหลอมมิติเวลาเย่เจ้าเซียนใช้วิชาเดิมอีกครั้งเงามายาของแผ่นศิลามิตเวลาทั้ง10ก่อตัวเป็นค่ายกลโบราณเขาใช้ร่างทั้งร่างเชื่อมต่อเป็นหนึ่งกับค่ายกลไม่ว่าฝ่ายใดก็ดูคล้ายจิตวิญญาณแห่งแผ่นศิลามิตเวลาที่ทะลวงผ่านฟ้าดินยับยั้งมาสู่โลกล่าเย่เจ้าเซียนเองก็ฟาดฟันกระบี่ออกไปทว่ากระบี่ของเขาต่างจากกระบี่ของชางกระบี่เล่มนี้เป็นมายาและไม่คงรูปทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นกระบี่ไร้คมแต่ก็ทำให้ผู้คนเข้าใจว่าจักพรากไปได้ทุกสิ่งที่ว่านั้นก็รวมถึงชีวิตด้วยเช่นกันคนพวกนี้ทรงพลังถึงขั้นนี้เลยหรือไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาได้รับเลือกจากเจ็ดสมบัติล้ำค่าฟังรู้อวิประหลาดใจและตะโกนขึ้นมาทันทีภายในจุดซื้อหายของชินนานอย่าต่อต้านใช้ยันราชาสวรรค์33ก่อนที่เขาจะทันได้พูดอะไรก็รับรู้ได้ถึงพลังอัญเชิญมหาศาลตะเกียงโบราณฝังเทียนตะเกียงโบราณปรากฏบนฝ่ามือชินนานบนไส้ตะเกียงปล่อยเปลวไฟสวรรค์รุนแรงเข้าจัดการรังสีกระบี่ทั้งสองเจ้าเด็กนี่เจ้ายังมีมนุษยธรรมอยู่หรือไม่ฟางรู้อวิตะโกนใส่เขาแต่เมื่อถึงขั้นนี้เขาก็ต้องร่วมมือกับชินนานใช้พลังมหาศาลของตะเกียงโบราณฝางเทียนออกมาเปลวไฟลุกโชนเผาผลาญรังสีกระบี่รุนแรงทั้งสองสายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่สามารถต้านไว้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ทำให้พลังรุนแรงอ่อนกำลังลงเป็นอันมากระหว่างการปะทะกันฉินหนานใช้กายเนื้อทรงพลังแล้วออกหมัดไปสองครั้งพลังอันงามสง่าซัดรังสีกระบี่สองสายเป็นผุยผงจอมยุทธฉินหนานสมดังคาดถึงกับปราบตะเกียงโบราณฝังเทียนได้ช่างหัวเราะรื่นเริงทว่าอาศัยแค่ตะเกียงโบราณฝังเทียนก็ไม่อาจต้านทานคำสั่งจักรพรรดิสวรรค์ได้เมื่อร่างขยับก็กลายเป็นเพียงภาพติดตากระบี่ฟันออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ละครั้งปล่อยพลังรุนแรงออกมามากกว่าปกติกระบี่ราชันมนุษย์กระบี่เจ้าครองพิภพกระบี่จักรพรรดิสวรรค์เพลงกระบี่นี้ในอดีตชางเป็นผู้คิดค้นด้วยตนเองกระบี่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงกระบี่3เล่มแต่เป็นกระบี่ที่ต่างกัน3เล่มอีกด้วยกล่าวคือหลังจากใช้กระบี่จักรพรรดิสวรรค์มันสามารถเกื้อหนุนพลังของกระบี่นี้และทำให้กระบวนท่าที่ใช้เปลี่ยนแปลงไปมากแม้ว่าพลังจะไม่ดีเท่าก่อนหน้าแต่เพลงกระบี่อื่นก็มีกลวิธีและความแข็งแกร่งต่างกันออกไป
ชินนานพวกเราไม่เจอเจ้าไม่กี่เดือนเกรงว่าไพ่ตายของเจ้าคงไม่ได้มีแค่ตะเกียงผุพังนี่หรอกนะเจ้าควรจะลงมือให้มากกว่านี้สักหน่อยแล้วใช้วิธีการอื่นบ้างเย่เจ้าเซียนซึ่งกำลังประสานร่างกับค่ายกลเอ๋ยขึ้นด้วยท่าทีวางอำนาจสภาวะของเขาในตอนนี้คล้ายคลึงกับชางทุกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ภายใต้การเกื้อหนุนจากค่ายกลเทพหลอมมิติเวลาทำให้พลังมหาศาลของเขายิ่งเพิ่มพูนมหาศาลเช่นนั้นเมื่อเขาลงมือชินนานจึงรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลตะเกียงผุพังเสียงของฝางหรูอวีแหลมสูงขึ้นทันทีชินนานถ่ายเทพลังลงในตะเกียงโบราณฝางเทียนวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าเด็กไร้มารยาทสักหน่อยดีชินนานยินดีอยู่ไม่น้อยทีแรกเขาเตรียมจะโน้มน้าวให้ฝางหรูอวีลงมือเต็มกำลังผลสุดท้ายไม่คาดคิดว่าเย่เจ้าเซียนจะพูดถึงอะไรไม่ควรพูดออกมาทำให้เขาประหยัดแรงได้เยอะเปลวไฟที่ออกมาจากตะเกียงโบราณฝางเทียนเพิ่มพูนมหาศาลอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นเสียงพุทธะก็ดังขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นเปลวไฟเหล่านั้นก็กลายเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์และสิ่งอื่นอันน่าเคารพยกย่องพลังพุทธปะทะสู้กับพลังกระบี่สวนของชางกับเย่เจ้าเซียนเพลงกระบี่ปีศาจศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนานเริ่มเคลื่อนไหวรังสีกระบี่สีขาวถูกฟาดฟันออกไปในยามนั้นก็มีเสียงพ่นลมหายใจอย่างดูถูกดังขึ้น2ต่อ1อีกแล้วหรือพวกเจ้าไม่รู้สึกอับอายบ้างเลยหรือชิ้นนานชายชราจะช่วยเจ้าเองต้นเต๋าตรงเทียนมาแล้วร่างของเขาร่อนลงจากฟากฟ้าพร้อมลมปราณมหาศาลเขาไม่รีรอและรีบใช้งานกระบวนท่าในอากาศบังเกิดร่างเงาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นมาทันทีก่อนจะก่อตัวเป็นค่ายกลต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนกดข่มไปทางเย่เจ้าเซียนเป็นเจ้าอีกแล้วดวงตาเย่เจ้าเซียนฉายแววเย็นชาเขายกมือขึ้นพร้อมกันมือข้างหนึ่งใช้เพลงกระบี่อีกข้างสร้างผนึกมือเขาสลายการโจมตีที่มุ่งเป้าไปทางฉินหนานแล้วจดจ่ออยู่กับต้นเต๋าตรงเทียนเขาอยากจะส่งเจ้าสารเลวเท่าคนนี้ไปลงนรกทันทีฉินหนานให้พวกเราช่วยเจ้าเถอะทันใดนั้นเองเสียงคำรามอีก2เสียงก็ดังขึ้นมาบรรพชนหมิงชูและประมุขสวรรค์หลิงหวงมาถึงแล้วร่มบุปผาพล้อยหมื่นตาข่ายหอกทำลายวิถีก่อนที่ทั้ง2คนจะร่อนลงสู่พื้นพวกเขาใช้พลังในร่างเต็มกำลังทั้งยังกระตุ้นสมบัติทั้ง2อย่างแสงเจิดจ้าสองสายส่องสว่างขึ้นกลางอากาศร่มหยกสองสีขนาดใหญ่และหอกยาวสีม่วงทองตลอดเล่มก็ปรากฏขึ้นมาปล่อยพลังไร้รูปหน้าอัศจรรย์ทั้งสองคนเพิ่งจะทะลวงขั้นประมุขสวรรค์และจนกว่าจะทะลวงสู่ประมุขสวรรค์แห่งขอบเขตตัวเองพวกเขาไม่สามารถรับมือกับชางกับเย่เจ้าเซียนได้เช่นต้นเต๋าตรงเทียนทันทีที่พวกเขาเข้าร่วมการต่อสู้พวกเขาจึงต้องหยิบสมบัติมากมายออกมาด้วยสมบัติ2ชิ้นนี้พลังที่พวกเขาปล่อยออกมาก็เทียบเท่าได้ประมุขสวรรค์แห่งขอบเขตเข้าใจโลกหรือถึงขั้นที่เหนือกว่านั้นเล็กน้อยพวกเจ้าชอบรังแกผู้อ่อนด้อยกว่าสินะวันนี้พวกเราจะรังแกพวกเจ้าสักครั้งเสียงไพเราะน่าฟังดังขึ้นมาองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปี้หลานและเซวีเหมิงเหยาเองก็มาถึงแล้วกระจกแสงอมตะพวกนางเองก็หยิบสมบัติที่เป็นกระจกฉายแสงอมตะนับพันสองกระแสแปรเปลี่ยนออกมาเป็นกระจกที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเร้นลับพวกองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้ง3คนก่อตั้งค่ายกลลมปราณประสานกันและกันร่วมพลังแสงศักดิ์สิทธิ์ภายในกระจกเกิดแสงอมตะร้อยสายประตูออกมาทันทีแสงอมตะแต่ละสายเป็นดั่งกระบี่อมตะไร้เทียมทานที่ไม่มีใครพบเจอมากว่าหมื่นปีแสงเหล่านั้นมีพลังศักดิ์สิทธิ์หนาแน่นเหนือกว่าบรรพชนหมิงชูและประมุขสวรรค์หลิงหวงครั้งนี้กลุ่มองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้ง3คนโชคดีไม่น้อยประการแรกคือจิตวิญญาณแห่งอาวุธของกระจกแสงอมตะรังเกียจสมบัติล้ำค่าอย่างโซ่ตรงหวงไทและเต็มใจจะช่วยเหลืออสตรีทั้ง3คนอย่างยิ่งประการที่2คือหลังจากที่สตรีทั้ง3คนร่วมมือกันพวกนางสามารถต่อสู้ได้โดยที่มีพลังมหาศาลเหนือชั้นยิ่งกว่าประมุขสวรรค์3คนชั่วขณะนั้นคนแล้วคนเล่าต่างก็ออกกระบวนท่าประมุขสวรรค์หยงเย่ประมุขสวรรค์ลู่ฟางประมุขสวรรค์หวงหยุนและคนอื่นทั้งยังหวงฝูเจวียที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดต่างก็ปล่อยกระบวนท่าออกมาเลี่ยๆกันอยู่บนเขตยอดเขาบรรดาประมุขสวรรค์บนยอดเขาเพิ่มขึ้นเป็น18คนแล้วหวงฝูเจวียประมุขสวรรค์หยงเย่ประมุขสวรรค์หวงหยุนประมุขสวรรค์ลู่ฟางและประมุขสวรรค์คนอื่นหันมองการต่อสู้ระหว่างชินนานชางเย่เจ้าเซียนและคนอื่นพวกเขาล่าถอยไปอีกฝั่งภูเขาไม่คิดจะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยแม้แต่น้อยจอมยุทธหยงเย่จอมยุทธหวงหยุนพวกเราเริ่มลงมือกันเถิดประมุขสวรรค์ลู่ฟางยิ้มเบาบางรู้สึกได้ถึงพลังของทรัพยากร6เทพจักรพรรดิดี
ประมุขสวรรค์หยงเยี่ยประมุขสวรรค์หวงหยุนและคนอื่นพยักหน้าก่อนจะกระตุ้นวิชายุทธแสวงเต๋าภายในร่างและมุ่งหน้าไปหาคนอื่นทันทีเสียงคำรามครั้งแล้วครั้งเล่าดังขึ้นมาในทันใดหากอยากจะเข้าถึงขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านก็จำเป็นต้องรวบรวมลมปราณภายในก่อนจะทะลวงฝ่าด่านข้อจำกัดของตนเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถหยุดได้จำเป็นต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อระเบิดความสามารถของตนเองออกมาเช่นนั้นก่อนหน้าที่พวกเขาจะมาถึงยอดเขาก็ได้ทำข้อตกลงกันไว้ว่าจะเรียนรู้จากกันและกันและไม่ลงมือสังหารอย่างไรเสียพวกเขาก็จะไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวกับการเผชิญหน้าระหว่างชินนานกับคนอื่นจนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนเช่นนั้นแล้วบนยอดเขาจึงมีสนามรบสองแห่งที่หนึ่งดูเดือดแต่ละเว้นชีวิตกันอีกแห่งหนึ่งน่ากลัวอย่างยิ่งด้วยเจตนาสังหารประตูอยู่ทุกคนแห่งเพลงกระบี่และทักษะศักดิ์สิทธิ์ของชางกับเย่เจ้าเซียนถูกสมบัติบทขยี้ทำลายสิ้นไม่เพียงเท่านั้นสถานการณ์เองก็เริ่มพลิกกลับชินนานและคนอื่นเริ่มโจมตีโต้กลับชางกับเย่เจ้าเซียนล่าถอยไปทีละน้อยและได้แต่ป้องกันตั้งรับกระทั่งเมื่อครูเย่เจ้าเซียนยังตกอยู่ภายใต้แผนการของต้นเต๋าตงเทียนเขาถูกพลังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทำร้ายจนเกิดบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกโลหิตสดหลั่งไหลออกมากระบี่จืออู๋ทันใดนั้นต้นเต๋าตงเทียนก็ออกกระบวนท่ากระบี่ทองแดงโบราณขึ้นสนิมปรากฏขึ้นจากฟ้าอัครประหลาดเลือนรัง7ตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกันพลังรุนแรงยากจะอธิบายแผ่ออกมาจากกระบี่พลังนั้นแข็งแกร่งกว่าร่มบุปผาพล้อยหมื่นตาข่ายและพลังทำลายล้างของกระจกแสงอมตะเสียอีกวิชาสังหารหมื่นไม้ต้นเต๋าตงเทียนตะโกนลั่นด้านหลังปรากฏกิ่งก้านสีเขียวใสเกือบโปร่งแสงราวผลึกแก้วนับไม่ถ้วนแต่ละกิ่งก้านผสานเข้ากับกระบี่จืออูอันที่จริงมันนำพาพลังวิเศษเข้าสู่กระบี่หลายสายและปล่อยรังสีกระบี่ทรงพลังออกมากิ่งก้านนับไม่ถ้วนเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งกระแสประสงค์แห่งกระบี่สาดซัดราวหาฝนพุ่งเข้าใส่ชางกับเย่เจ้าเซียนทั้งสองคนไม่อาจหลบลี้ทำได้เพียงต้านทานเอาไว้ชางใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์33เม็ดตั้งรับเย่เจ้าเซียนเองก็ดึงพลังมิติเวลาออกเป็นกระแสต้านทานไว้กลุ่มองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้ง3บรรพชนหมิงชูและประมุขสวรรค์หลิงหวงไม่ได้หยุดมือเพียงเท่านั้นพวกเขากระตุ้นสมบัติ3ชิ้นและกระตุ้นกระบวนท่าทำลายล้างสะเทือนสวรรค์ชินนานไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าจะมีคนคอยช่วยเหลือมากขนาดนี้ฟางรู้อวิรู้สึกยินดีอยู่เล็กน้อยเขาออกแรงมากขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตะเกียงโบราณชินนานไม่พูดพร่ำทำเพลงพลังกระแสแล้วกระแสเล่าวิ่งเข้ารวมกันในร่างเขาแล้วถ่ายเทสู่กระบี่ทลายสวรรค์ในมือท่ามกลางความวุ่นวายชินนานกวาดกวาดริ่งบีออกไปครั้งหนึ่งจนบังเกิดเสียงเทพเจ้าและปีศาจนับไม่ถ้วนม่านตาของชางกับเย่เจ้าเซียนหดลงพวกเขาตัดสินใจเรียกสมบัติ2ชิ้นออกมาทันทีหนึ่งคือพัดไม้ไผ่อีกหนึ่งคือชิ้นส่วนหนังสือพัดกลืนพาคำพีสวรรค์เฉาเกอภายใต้การเร่งพลังจากชางกับเย่เจ้าเซียนสมบัติทั้งสองเองก็เปล่งแสงอมตะเจิดจรัสลมปราณมหาศาลพัดโหมไปทั่วทุกทิศประมุขสวรรค์หยงเยี่ยประมุขสวรรค์ลู่ฟางและประมุขสวรรค์คนอื่นต่างก็สูดลมหายใจเข้าแม้พวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้แต่ก็รู้สึกหัวใจหวั่นผวาการต่อสู้ดุเดือดนักชางกับเย่เจ้าเซียนยังมีแผนสำรองอยู่ใช่ไหมไม่เช่นนั้นจะกำจัดชินนานอย่างไรทว่าหากมีแผนสำรองก็รีบงัดออกมาอย่ามัวหวงฝูเจ้เหวียกระซิบอยู่ในใจเขารอบสังเกตพลางรับมือกับประมุขสวรรค์ตรงหน้าราวกับว่าจะตอบกลับหวงฟูจเจวียระหว่างที่เย่เจ้าเซียนออกกระบวนท่าทั้งหลายเขาก็เอ่ยเสียงเย็นชาดังลั่นวิชาสวรรค์มหาศักดิ์สิทธิ์แจ้งกระจ่างวิชายุทธใหม่เอี่ยมถูกกระตุ้นร่างกายเกิดแสงศักดิ์สิทธิ์7สีส่องสว่างไปทั่วแสงศักดิ์สิทธิ์แต่ละแสงคล้ายกับว่ามีเขตแดนศักดิ์ที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่มีหมดสิ้นอยู่ภายในลมปราณทั่วร่างของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงเขายิ่งดูงามสง่าเหนือมนุษย์ดุจเทพศักดิ์ผู้ปกครองโลกล่าสรรพสิ่งทั้งปวงในแผ่นดินล้วนแต่ต้องยอมแพ้ต้องรีบแล้วดวงตาชางวาววับเขาเปิดใช้งานวิชายุทธใหม่2วิชาภายในร่างวิชาพิภพจักรพรรดินตะท่าร่างจักรพันดิแม้ว่าวิชายุทธทั้ง2วิชาจะต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ก็ล้วนเป็นวิชาที่เกี่ยวพันกับจักรพรรดินตะเช่นนั้นแล้วเมื่อใช้วิชาเหล่านี้ร่วมกันมันจึงไม่ได้ขัดแย้งกันนักทว่ากลับหลอมรวมได้อย่างลงตัวครู่เดียวชางก็ราวกับเปลี่ยนร่างถอดกระดูกทุกตารางนิ้วบนร่างและกระทั่งชุดที่เขาสวมใส่ล้วนแต่แผ่เจตจำนงจักรพรรดิทรงพลังที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงพลังเหนือชั้นชินนานรีตาลงในช่วงขณะนั้นแรงกดดันจากชางกับเย่เจ้าเซียนที่ส่งมายังตัวเขาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นหลายเท่า
โดยเฉพาะชางชินนานรู้สึกว่ากระบี่ในมือของชางสามารถเฉือนเนื้อของเขาได้ทุกที่ทุกเวลาโซ่ตงห่วงไทสอนทักษะนี้ให้เจ้าหรือชางยิ้มบางพลางกล่าวถูกต้องนี่คือวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะมีคำพูดที่กล่าวขานกันทั่วอาณาจักรหมื่นสวรรค์ว่ามีเพียงการฝึกวิชายุทธระดับจักรพรรดิอมตะถึงจะมีโอกาสได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามมาลองดูกันชินนานเจ้าถักถางข้ากับจอมยุทธเย่ว่าเป็นสุนัขรับใช้เจ้าคิดผิดแล้วข้ากับจอมยุทธเย่เพียงเลือกข้างและยามนี้ผลการเลือกข้างก็บังเกิดแล้วโชคร้ายที่เจ้าเลือกผิดฝั่งไม่ว่าใครที่ต่อต้านจะมีจุดจบเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือความตายเมื่อเอ่ยถึงประโยคสุดท้ายเย่เจ้าเซียนก็ลงมือเห็นแต่เพียงเขาขยับมือเพียงเล็กน้อยพลังปะทุออกจากปลายนิ้วเกิดเป็นลำแสงสีทองเจิดจ้าสายแล้วสายเล่าพุ่งเข้าใส่ชินนานต้นเต๋าตรงเทียนบรรพชนหมิงชูและคนอื่นอย่างรวดเร็วต้นเต๋าตรงเทียนบรรพชนหมิงชูและคนอื่นหน้าเปลี่ยนสีทันทีกระบวนท่านี้รุนแรงกว่ากระบวนท่าก่อนหน้าและพลังที่ปล่อยออกมาก็กดดันพวกเขาอย่างหนักเจ็ดสมบัติล้ำค่าไม่ได้สอนชางกับเย่เจ้าเซียนแค่เพียงวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะลำพังเพียงวิชายุทธอย่างเดียวแต่ขาดวิธีการก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยพลังออกมาได้ขนาดนี้ดังนั้นเจ็ดสมบัติล้ำค่าจึงสอนวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะให้พวกเขาหลายวิชากระบวนท่านี้เป็นวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะวิชาแสงมหาศักดิ์สิทธิ์ฝ่ามือขยี้สวรรค์ชางเองก็ออกกระบวนท่ามือขวาปรากฏอัครลึกลับเชื่อมต่อซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นค่ายกลโบราณลึกลับชางกวาดแกว่งมือขวาไข่มุกแห่งสวรรค์เม็ดแล้วเม็ดเล่าร่วงตกลงจากฝ่ามือเมื่อไข่มุกแห่งสวรรค์เม็ดแรกร่วงหล่นภาพอันน่าประหลาดใจก็ปรากฏไข่มุกแห่งสวรรค์เป็นดั่งว่าได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อตัวเป็นลมปราณมหาศาลและกลายเป็นลำแสงเจิดจ้าพุ่งใส่ชินนานไข่มุกแห่งสวรรค์เม็ดอื่นร่วงหล่นลงมาเช่นกันชินนานและคนอื่นรีบโต้กลับแต่ไม่ถึง10ชั่วลมหายใจหวงฟูเจเหวียประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและคนอื่นก็รู้สึกได้อย่างแจ่มชัดว่าสถานการณ์พลิกกลับแล้วยามนี้มันกลับตาลปัดอีกครั้งวิชายุทธระดับจักรพรรดิอมตะทรงพลังยิ่งนักทำให้พลังต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าหวงฟูเจเหวียและคนอื่นล้วนแต่สั่นเทาชางกับเย่เจ้าเซียนออกกระบวนท่าอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขารับรู้ถึงความแตกต่างมากขึ้นชินนานเจ้าไม่มีวันหยุดข้าได้ร่างของเย่เจ้าเซียนและชางแปรเปลี่ยนชางควบคุมไข่มุกแห่งสวรรค์33เม็ดไม่ต่างจากควบคุมเทพไร้พ่าย33ตนพลังของไข่มุกแห่งสวรรค์ตรงเข้าโจมตีต้นเต๋าตรงเทียนบรรพชนหมิงชูและคนอื่นในคราวเดียวเย่เจ้าเซียนมองจ้องชินนานด้วยแววตาคมกริบพลังศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังเริ่มประตูออกมาจากภายในร่างแล้วสสาดไปทั่วทุกทิศวิชาสวรรค์สะบั้นจักรพรรดิเย่เจ้าเซียนใช้วิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะอีกวิชารังสีกระบี่สีม่วงทองประตุกบนฟากฟ้าพุ่งตรงไปทางชินนานระหว่างเข้าสังหารก็บังเกิดเสียงมังกรร้องคำรามครั้งแล้วครั้งเล่าทำเอาภาพตรงหน้าดูหน้าขนลุกไม่น้อยนี่คือรังสีกระบี่จักรพรรดิมันประกอบไปด้วยเจ็ดจำนงจักรพรรดิอันน่าสะพรึงกลัวที่สามารถแบ่งแยกผืนฟ้าเย่เจ้าเซียนเจ้าทำให้ข้าผิดหวังไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าจะโง่เขลาเช่นนี้จำคำข้าไว้ไม่ว่าเจ็ดสมบัติล้ำข้าจะชี้แนะเจ้าไว้ว่าอย่างไรหรือจะสอนวิชายุทธอะไรให้เจ้าก็ไม่มีวันเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้ชินนานเอ่ยอย่างเย็นชาทุกประโยคทุกคำพูดคล้ายกับว่ามีพลังบางอย่างตรงเข้าสู่จิตใจเย่เจ้าเซียนคำพีศักดิ์สิทธิ์มิติเวลาภายในร่างชินนานเปิดใช้งานในทันทีนั่นคือวิชายุทธมิติเวลาไม่สิพลังมิติเวลาที่เจ้าปล่อยออกมาเจ้าทำได้ถึงขนาดนี้ได้อย่างไรดวงตาของเย่เจ้าเซียนหดเล็กลงพลังมิติเวลาที่แผ่ออกมาสามารถระบุได้ว่าคนคนนั้นมีพลังมิติเวลามากน้อยเพียงใดครั้งสุดท้ายที่ประเมินกับชินนานพลังมิติเวลาที่ชินนานปล่อยออกมามีพลังน้อยกว่าเขามากและชินนานก็ทำได้แค่ตั้งรับป้องกันตนจากค่ายกลมิติเวลาของเขาทว่ายามนี้ชินนานกลับมีพลังเหนือกว่าเขามากกว่า2เท่าเพียงไม่กี่เดือนชินนานเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ได้อย่างไรไม่สิตอนที่ต่อสู้กันครั้งสุดท้ายชินนานซ่อนพลังไว้เป็นแน่ไม่คาดคิดเลยว่าชินนานจะเก็บงำล้ำลึกขนาดนี้ค่ายกลย้อนเวลาชินนานควบคุมพลังมิติเวลาไม่ธรรมดาตรงหน้าแล้วแปรเปลี่ยนให้เป็นค่ายกลึกลึกล้ำในชั่วขณะนั้นรังสีกระบี่จักรพรรดิก็ฟาดฟันค่ายกลนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าภาพน่าประหลาดใจบังเกิดค่ายกลเพียงแค่สั่นไหวเล็กน้อยส่วนรังสีกระบี่จักรพรรดิกลับอ่อนกำลังลงด้วยความเร็วที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า
ชิ้นนั้นโบกฝ่ามือเล็กน้อยเพื่อทำลายรังสีกระบี่จักรพรรดิที่เหลือผู้อาวุโสทั้งหลายจอมยุทธทุกคนข้าจะจัดสอนค่ายกลนี้ให้พวกเจ้าวิธีใช้นั้นชิ้นนานรีบส่งกระแสเสียงออกไปขณะเดียวกันตราผนึกก็สร้างขึ้นเสร็จอย่างสมบูรณ์พลังมิติเวลา6สายพุ่งออกจากร่างเขาแล้วตกลงบนร่างต้นเต๋าตรงเทียนกับอื่นมันเกิดเป็นค่ายกลขึ้นมาเรื่อยฮ่าฮ่า1คนสร้าง7ค่ายกลในคราวเดียวแน่ล่ะว่าด้วยพลังมิติเวลาของชินนานในยามนี้การที่เขาก่อตั้งค่ายกลทั้ง7ด้วยตนเองมันทำให้พลังมหาศาลของค่ายกลแต่ละรูปแบบอ่อนกำลังลงมากและคงอยู่ได้ไม่นานทว่าเท่านั้นก็มากเพียงพอแล้วค่ายกลย้อนเวลานี้ตราบใดพลังการเคลื่อนไหวของชางกับเย่เจ้าเซียนอ่อนกำลังลง 3-4 ส่วนเช่นนั้น 6-7 ส่วนที่เหลือก็รับมือได้ง่ายแล้วชิ้นนั้นยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเจตจำนงของคัมภีร์ศักดิ์มิติเวลารวมตัวอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วกลายเป็นแสงสีเทาพุ่งเข้าไปในแผ่นศิลามิตรเวลาที่เย่เจ้าเซียนอัญเชิญมาเงามายาของแผ่นศิลามิติเวลาเหล่านี้ราวกับว่าถูกสายฟ้าสวรรค์ฟาดเข้าใส่มันสั่นสะเทือนอย่างหนักและปรากฏรอยร้าวจุดแล้วจุดเล่าพลังมิติเวลาเองก็เริ่มเลือนหายนี่เป็นแรงกดดันที่เกิดจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มิติเวลาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มิติเวลาเป็นทักษะมิติเวลาระดับสูงหลักฐานลี้ลับของมิติเวลาที่อยู่ในนั้นแทบจะสมบูรณ์และครอบคลุมฟ้าดินทักษะมิติเวลาอื่นที่ปะทะกับคัมภีร์ศักดิ์มิติเวลาก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบและยากจะดำรงอยู่ได้มีวิธีการกดข่มวิชามิติเวลาของข้าแล้วอย่างไรตอนนี้ข้าไม่อาจใช้ทักษะมิติเวลาอีกต่อไปแล้วเย่เจ้าเซียนเอ๋ยเย็นชาเขาแบ่งร่างแยกออกเป็นสองร่างแต่ละร่างมีใบหน้ารางเลือนและสวมชุดขาวแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องอยู่เหนือศีรษะทำให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมเมื่อเย่เจ้าเซียนสร้างตราผนึกร่างแยกทั้งสองร่างเองก็สร้างตราผนึกทว่าตราผนึกที่เย่เจ้าเซียนกับร่างแยกทั้งสองร่างสร้างกลับแตกต่างกันวิชาปีศาจสังหารจักรพรรดิทันใดนั้นเย่เจ้าเซียนและร่างแยกทั้งสองร่างซัดฝ่ามือออกไปด้านหน้าพร้อมกันพื้นที่รอบทิศเดือดพล่านในทันใดรังสีกระบี่ยาวเปล่งแสงสีทองตวัดออกไปรังสีกระบี่รุนแรงมากลมปราณคล้ายกับว่ามีจิตรับรู้เปล่งประกายพริบพราวอยู่บนฟ้ามันพุ่งเข้าโจมตีชินหนานต้นเต๋าตรงเทียนและคนอื่นจากมุมอับใช้ร่างแยกสองร่างออกกระบวนท่าทักษะศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันเป็นการร่นระยะเวลาสินะดวงตาชินหนานวาววับเขากับต้นเต๋าตรงเทียนและคนอื่นใช้กระตุ้นกระบวนท่าตามแบบแผนทว่ายามนี้เย่เจ้าเซียนกลับใช้วิธีประหลาดเพื่อทำเช่นนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าวิชายุทธระดับจักรพรรดิดินตะไม่ธรรมดาและเข้าใจได้ยากทีเดียวแม้ว่าเจตสมบัติล้ำค่าจะมอบวิชายุทธระดับจักรพรรดิดินตะให้กับชางกับเย่เจ้าเซียนแต่ก็มีเวลาจำกัดและทั้งสองคนก็ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดเช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถแสดงพลังมหาศาลได้เต็มที่ชินนานเหลือบมองต้นเต๋าตรงเทียนองค์หญิงเมี้ยวๆและคนอื่นก่อนจะสร้างตราผนึกขึ้นบนฝ่ามือเสียงคำรามดังบนฟากฟ้าทันทีภูเขามายาก็ร่วงจากฟ้าก่อนจะตกลงบทขยี้ชางกับเย่เจ้าเซียนดวงตาของชางกับเย่เจ้าเซียนเจิดจ้าพวกเขาซัดกระบวนท่าขึ้นฟ้าเพื่อสู้กลับการต่อสู้ครั้งแรกภายในอาณาจักรบนพวกเขาทั้งสองถูกกระบวนท่านี้กดข่มไว้จนพ่ายแพ้แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่กลับไม่กล้าดูแคลนกระบวนท่าดังกล่าวได้เลยชั่วขณะนั้นร่างของต้นเต๋าตรงเทียนกลุ่มบรรพชนหมิงชูทั้งสองและกลุ่มอังอหญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้งสามก็เคลื่อนอ่อนไหวทันทีต้นเต๋าตรงเทียนและกลุ่มบรรพชนหมิงชูทั้งสองย้ายมาด้านหนึ่งทั้งสามเร่งใช้สมบัติสองชิ้นและพลังพิภพออกมาสำหรับฝั่งกลุ่มองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้งสามคนก็พุ่งไปอีกด้านทั้งหมดกระตุ้นกระบวนท่าสังหารพร้อมกันชิ้นนานต้านรับด้านหนึ่งเพียงลำพังนี่คือค่ายกล 3,000 ส่วนแม้ว่าจะเป็นค่ายกลสามัญทั่วไปในอาณาจักรบนแต่มันกลับมีประสิทธิภาพดีอย่างยิ่งพัดกลืนพาคัมภีร์สวรรค์เฉาเกอร์ชางกับเย่เจ้าเซียนกระตุ้นสมบัติทั้งสองชิ้นจนถึงขีดสุดพลังอันน่าประหลาดใจประตูออกมาต้านรับภูเขาปีศาจศักดิ์สิทธิ์ของชินนานจากนั้นทั้งสองก็ปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับจักรพรรดิดิมตะออกมาอย่างท่วมท้นเพลงกระบี่ปีศาจศักดิ์สิทธิ์ต้นกำเนิดร่างของชินนานคล้ายกับว่าเผาไม่ด้วยเปลวไฟไร้รูปทำให้ร่างกายของเขาเปล่งประกายเขาควบคุมพลังแรกกำเนิดภายในร่างกายเนื้อกึ่งนิดนิรันดร์และพลังวิชาปีศาจอมตะชั้นสูงพลังทั้งหมดถ่ายเทสู่กระบี่ทลายสวรรค์จนกลายเป็นพลังขนานใหม่กระบี่ทลายสวรรค์สั่นไหวและส่งเสียงวึ่งวือราวกับกู่ร้องบนฟากฟ้าเกิดรังสีกระบี่สีขาวหิมะระลอกแล้วระลอกเล่าแต่ละระลอกล้วนแต่มีพลังมากมายมหาศาลเสียงระเบิดดังจนหูดับดังต่อเนื่องชินนานและพวกเคลื่อนไหวทันทีร่างกายของพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกเขาล้อมรอบชางกับเย่เจ้าเซียน
หากเป็นประมุขสวรรค์ทั่วไปถ้าตกอยู่ในวงล้อมเช่นนั้นก็ย่อมไม่อาจต้านทานและสิ้นชีพลงในที่สุดทว่าชางกับเย่เจ้าเซียนเปลี่ยนไปแล้วแม้ว่าจะไม่เข้าใจวิชายุทธระดับจักรพรรดินตะและทักษะศักดิ์สิทธิ์อย่างทีท้วนแต่พลังต่อสู้ของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นมหาศาลกลายเป็นการประมือกันสูสีทั้งสองฝ่ายทว่าก็มีอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้นั่นก็คือสถานที่ที่พวกเขาอยู่ณตอนนี้อยู่ภายในดมฉิงไกเนื้อต้นกำเนิดของชินหนานไม่อาจแสดงพลังความสามารถทั้งหมดที่นี่ได้ทำให้พลังต่อสู้ของชินหนานได้ลงหลายส่วนชินหนานในยามนี้อย่างดีที่สุดก็ดีกว่าชางเพียงเล็กน้อยและไม่สามารถบดขยี้พวกเขาทั้งสองคนได้อย่างที่ทำในทีแรกหลังจากติดตามเจ็ดสมบัติล้ำค่าก็ต่างออกไปแค่ระยะเวลาสั้นๆพลังต่อสู้ก็เพิ่มขึ้นเป็นอันมากแล้วนี่เพราะพรสวรรค์วิชายุทธของชางกับเย่เจ้าเซียนมีไม่เพียงพอหากมีพรสวรรค์วิชายุทธเพียงพอและสามารถเข้าใจวิชายุทธระดับจักรพรรดินตะและทักษะศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งหมดเช่นนั้นแล้วอีกด้านหนึ่งหวงฝูเจเหวียก็เฝ้ามองพลางครุ่นคิดความเป็นไปได้มีมากเกินไปเช่นนั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปร่วมวงเลยถึงอย่างนั้นข้าก็ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้ถึงเวลาแสดงพลังปีศาจสวรรค์ของข้าแล้วหวงฝูเจเหวียมองไปประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดคนหนึ่งฝ่ามือฟาดไปข้างหน้าร่างพระพุทธองค์ร่วงหล่นจากฟ้าบทขยี้ประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดผู้นั้นทักษะจิตศักดิ์สิทธิ์ประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดผู้นั้นเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าเองก็บังเอิญมีทักษะจิตศักดิ์สิทธิ์เช่นกันวันนี้ข้าจะใช้กระบวนท่านี้จัดการเจ้าอย่างไรก็ตามณเวลานั้นเองภาพมายาพระพุทธองค์ถูกกระตุ้นขึ้นภายในจุดสื่อหายของประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดเจตจำนงปีศาจรุนแรงมหาศาลแผ่ออกมาจากใต้ฐานพระพุทธองค์ทำให้รูปลักษณ์กลายเป็นรูปปั้นปีศาจใหญ่กับฟ้าลมปราณมากล้นแผ่ออกมาในทันใดเป็นไปได้อย่างไรประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดหน้าเปลี่ยนสีคนผู้นี้เป็นหลวงจีนผู้ฝึกฝนวิธีทำเหตุใดเขาถึงได้ใช้ทักษะศักดิ์สิทธิ์วิธีปีศาจรุนแรงเช่นนี้ได้หรือว่าที่จริงเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่วิถีปีศาจประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดคิดขึ้นได้ในทันทีเขาตอบสนองเร็วไวก่อนจะออกกระบวนท่าทักษะจิตศักดิ์สิทธิ์ทว่าภาพหน้าสยดสยองก็บังเกิดทักษะจิตศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกบดขยี้เป็นเสียงทันทีที่ปล่อยออกมาและยิ่งไปกว่านั้นยังมีอัครสายปีศาจลอยออกมาจากรูปปั้นปีศาจกระจายตัวเข้าผนึกจุดสื่อหายของเขาเขาไม่สามารถใช้จุดสื่อหายได้ประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดผู้นั้นหันมองคนอื่นเพื่ออยากจะร้องขอความช่วยเหลือทว่าก็หวาดกลัวเสียจนไม่อาจส่งเสียงได้ทันใดหลังจากนั้นร่างปีศาจก็เคลื่อนที่เข้าไปในจุดสื่อหายของเขาก่อนจะใช้กระบวนท่าสังหารทั้งหลายเข้าทำลายรอบทิศทำเอาประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดผู้นั้นกรีดร้องออกมาทันทีร่างของเขากระตุกสี่ครั้งราวกับว่ากำลังคลุ้มคลั่งอามิตาพูดประสบท่านนี้ธาตุไฟเข้าแทรกต้องรีบสังหารเพื่อปลดปล่อยเขาหวงฝูเจเหวียประนมมือเป็นท่ามือพุทธะแล้วเคลื่อนไปหาประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดคนนั้นใต้สื่อข้ามาช่วยท่านเองประมุขสวรรค์หยงเยียดวงตาวาววับทว่าในยามนั้นเองประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดผู้นั้นก็กรีดร้องแล้วร่วงลงกับที่สมบัติที่เขามีเสียหายอย่างหนักและกลายเป็นสิ่งของไร้ผู้ครอบครองยิ่งไปกว่านั้นพลังทรัพยากรหกเทพจักรพรรดิถ่ายเทเข้าสู่ร่างของทุกคนทันทีบรรยากาศแต่เดิมเปลี่ยนไปทันทีจิตสังหารแพร่กระจายไปทั่วประมุขสวรรค์ลู่ฟางประมุขสวรรค์หวงหยุนและคนอื่นไม่ประหลาดใจเลยไม่ฆ่าฟันกันจะเป็นไปได้อย่างไรหากประมุขสวรรค์หายไปสักคนไม่เพียงแต่จะมีสมบัติไร้เจ้าของแต่พลังของทรัพยากรหกเทพจักรพรรดิก็จะยิ่งทรงพลังยิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดคือขณะที่สังหารประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดแก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณก็จะยิ่งรวมเป็นหนึ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเช่นนั้นก็จะยิ่งมีหวังที่จะเลื่อนขั้นสู่ขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านจอมยุทธหวงหยุนมาร่วมมือกันเถิดประมุขสวรรค์ลู่ฟางตะโกนลั่นสองตาจ้องชายชราผมขาวเขม็งดีประมุขสวรรค์หวงหยุนพยักหน้าก่อนจะยกมือขาวราวหยกขึ้นข้ารู้อยู่แล้วพวกเจ้าไม่อาจอยู่เฉยทำตัวเป็นคนดีชายชราผมขาวพ่นลมหายใจเย็นชาก่อนจะร่วมมือกับประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดอีกคนเพื่อสู้กลับสังหารเมื่อเห็นเช่นนั้นหวงฝูเจเหวียก็ตื่นเต้นไม่น้อยเขากระตุ้นวิชายุทธพุทธะต่ออีกด้านหนึ่งชินนานกับคนอื่นและเย่เจ้าเซียนกับชางเพิกเฉยต่อสถานการณ์ในด้านนี้อย่างสมบูรณ์การเผชิญหน้าระหว่างพวกเขาดูเดือดอันตรายอย่างยิ่งไม่มีใครกล้าประมาทแม้แต่น้อยเพราะหากพวกเขาไม่ระวังก็จะถูกศัตรูจู่โจมและตกอยู่ในอันตรายไม่ช้าทุกคนก็บาดเจ็บกันทั่วหน้าเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ล้วนแต่เปื้อนโลหิต
ระทั่งชินนานก็ไม่เว้นแม้ว่าร่างกายของเขาตอนนี้จะทรงพลังเป็นอย่างยิ่งทว่าวิชายุทธระดับจักรพรรดินตะที่ชางกับเย่เจ้าเซียนใช้ก็ทำลายการป้องกันของเขาได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นแล้วการเผชิญหน้ากันระหว่างสมบัติทั้งหลายเองก็ดุเดือดเหลือแสนด้านชินนานมีตะเกียงโบราณฝังเทียนคอยโจมตีพัดกลืนพาและคัมภีร์สวรรค์เชาเกอร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝางรูอวีที่ขณะลงมือก็ส่งเสียงอึกทึกไปด้วยเจ้าเด็กทั้งสองรีบคุกเข่าขอความเมตตาและยอมรับความพ่ายแพ้ซะวันนี้ข้าอารมณ์ดีข้าจะปฏิบัติต่อพวกเจ้าเป็นพิเศษจิตวิญญาณแห่งพัดกลืนพาและคัมภีร์สวรรค์เชาเกอร์กัดฟันกรอดพวกมันกรอดสุดขีดหากไม่ใช่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนทั้งหมดพวกมันก็อยากจะไปสู้กับฝางรูอวีตรงฮ่าฮ่าระเบิดสะเทือนสวรรค์ประตูดังครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างต่อเนื่องบนยอดเขากระแสลมปราณสะท้อนกวาดผ่านไปทั่วสารทิศทำเอาบรรดาประมุขสวรรค์ตรงตีนเขาต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาหากไม่ใช่เพราะพลังของภูเขาปฐมภูมิการต่อสู้ครั้งนี้ก็คงจะรุนแรงมากพอจะบดขยี้ทุกสิ่งบนภูเขาให้หลักละเอียดจนไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนในสนามรบหลงลืมเวลาและไม่นึกใส่ใจว่าผ่านไปนานเท่าใดแล้วเพราะยามนี้พวกเขาคิดอยู่เพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือต้องสังหารศัตรูตรงหน้าชินนานไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดหรือออกกระบวนท่าไปมากแค่ไหนแล้วแก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าพลันชินนานก็รู้สึกแปลกประหลาดเล็กน้อยในยามที่กวัดแกว่งกระบี่ก็คล้ายกับว่ามีการตอบสนองเบาบางต่อฟ้าดินเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายเป็นดั่งหยดน้ำไหลรินมารวมกันภายในร่างของเขาในไม่ช้าเขาก็เข้าสู่สภาวะกึ่งตระหนักรู้ในระหว่างที่กำลังลงมือสังหารวิชาสวรรค์ต้าถงลึกลับปรากฏในหัวสมองของเขาและเกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าก่อนหน้านี้ชินนานอนุมานจากวิชาสวรรค์ต้าถงบทที่สองก็ได้เบาะแสมาคร่าวๆแล้วเพราะชินนานปีนภูเขาปฐมภูมิถึงเป็นคนแรกและได้พลังของทรัพยากร6เทพจักรพรรดิมากที่สุดผนวกกับพลังอำนวยเกื้อหนุนไร้รูปที่ได้รับมาตลอดในที่สุดชินนานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างต่อสู้อย่างสูสีชินนานเร่งความเร็วฟาดฟันรังสีกระบี่ออกมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันความลี้ลับที่เขาตระหนักถึงก็มีมากขึ้นคล้ายกับว่าฟ้าดินแปรเปลี่ยนและวิชาสวรรค์ต้าถงบทที่2ก็ถูกเขียนออกมาอย่างท่วนทั่วทว่าในยามนั้นเองจิตวิญญาณของชินนานสั่นสะเทือนอย่างหนักลึกเข้าไปในจุดสื่อไห่บังเกิดเสียงดังสนั่นชินนานรู้สึกเพียงว่าทุกสิ่งในร่างคล้ายกับว่าทะลวงผ่านม่านหมอกและเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่หลังกลุ่มหมอกนั้นเป็นประตูบานหนึ่งประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านพลังของทรัพยากร6เทพจักรพรรดิคล้ายว่าถูกโน้มนำพลังอำนวยเกื้อหนุนที่ถ่ายเทเข้ามาในร่างชินนานเพิ่มขึ้นเป็นอันมากทันทีส่วนพลังอำนวยเกื้อหนุนที่ประมุขสวรรค์คนอื่นได้ลดน้อยลงทีละนิดนี่ก็เป็นกฎที่จิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์และคนอื่นสร้างไว้หากมีใครก้าวสู่บานประตูก็จะได้รับการปฏิบัติด้วยเป็นพิเศษอย่ามองว่าเป็นเพียงการปฏิบัติด้วยเป็นพิเศษเมื่อถึงเวลาแล้วอาจก่อให้เกิดผลที่ไม่คาดคิดได้จากนั้นร่างของชินนานก็ปล่อยลมปราณลี้ลับออกมาลมปราณนั้นเป็นราวกับพายุครอบคลุมไปทั่วภูเขาแม้ว่าลมปราณภายในจะไร้รูปแต่ประมุขสวรรค์ทุกคนก็รับรู้ถึงมันได้พวกเขายังพบว่าเมื่ออยู่ภายใต้ลมปราณภายในนี้แก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณของพวกเขาก็ล้วนแต่เกิดการพัฒนาช่วยให้พวกเขาเปิดประตูบานใหม่นี่คือหนึ่งในความลี้ลับของภูเขาปฐมภูมิเมื่อมีคนก้าวเข้าสู่ประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านภูเขาปฐมภูมิจะรีบขยายลมปราณลี้ลับนี้ขึ้นหลายร้อยเท่าเพื่อที่ประมุขสวรรค์คนอื่นจะสามารถรับรู้ถึงลมปราณนี้ได้ลมปราณนี้ชี้นำไปสู่ประตูแห่งประมุขสวรรค์ไร้ต้านและเพิ่มโอกาสที่จะฝ่าด่านทะลวงขอบเขตพลังแน่หรอว่าเช่นนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเมื่อประมุขสวรรค์คนแรกก้าวเข้าสู่ประตูแห่งประมุขสวรรค์ไร้ต้านเพื่อปลดปล่อยลมปราณลี้ลับออกมาหากประมุขสวรรค์คนอื่นไม่อาจทำความเข้าใจได้พวกเขาก็จะก้าวเข้าสู่ประตูด้วยตัวเองได้ยากขึ้นหากประมุขสวรรค์คนที่2ก้าวเข้าสู่ประตูแล้วปล่อยลมปราณลี้ลับตามมาอีกประมุขสวรรค์คนอื่นยังไม่อาจทำความเข้าใจได้มันก็จะไม่มีโอกาสทำได้อีกแล้วจอมยุทธฉินมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเป็นเรื่องเหนือธรรมดาที่สามารถก้าวเข้าสู่บานประตูแห่งการเลื่อนขั้นขอบเขตพลังเร็วขนาดนี้ดวงตาของชางฉายแววประหลาดใจต้องรู้ว่าเขากับเย่เจ้าเซียนเคยเลื่อนขึ้นเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านมาครั้งหนึ่งแล้วด้วยประสบการณ์เช่นนี้บวกกับการถือกำเนิดใหม่ในยามนี้ของพวกเขาเช่นนั้นการรวบรวมความรู้ของพวกเขาก็เหนือกว่าชีวิตก่อนอยู่มากโขตามหลักแล้วเขากับเย่เจ้าเซียนควรจะเป็นคนแรกที่ก้าวเข้าสู่กระบวนการนี้ตามที่ชางคำนวณไว้เขาคงต้องใช้เวลาอีกวันหนึ่งถึงจะก้าวสู่กระบวนการนี้ซึ่งก็เร็วกว่าในชีวิตก่อนถึง2เท่าแล้วท
ทว่ายามนี้ฉินหนานกลับเร็วกว่าเป็น2เท่าจำเป็นต้องมีพรสวรรค์ชนิดใดถึงจะทำถึงขั้นนี้ได้เป็นดังที่ท่านบรรพชนคาดการไว้ในใจชางบังเกิดความคิดนี้ขึ้นมาประเสริฐแท้พรสวรรค์ของฉินหนานน่ากลัวนักอีกด้านหนึ่งหวงฟูเจเหวียก็ตระหนักถึงเรื่องสำคัญและหยุดนิ่งลงไม่แปลกใจเลยที่เจ็ดสมบัติล้ำค่าอยากจะกำจัดชินหนานเขามีพรสวรรค์ระดับน่ากลัวนักยิ่งเสริมกับผลึกสวรรค์มังกรภาด้วยแล้วหากอยากจะเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านทำไมจะทำไม่ได้หวงฟูเจเหวียดาวงตาวับวาวดูเหมือนว่าเขาต้องตัดสินใจแล้วยามนี้ภายในใจฉินหนานก็ตื่นรู้ขึ้นมารู้สึกได้ว่าเขาอยู่ในสภาวะลึกลับแก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณของเขาอยู่เบื้องหน้าบานประตูฉินหนานตระหนักถึงความรู้สึกนี้ดีตราบใดที่เขาทะลวงผ่านบานประตูนี้ไปได้เขาก็จะกลายเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านสำหรับประมุขสวรรค์คนอื่นหรือกระทั่งชางกับเย่เจ้าเซียนพวกเขาย่อมจะรู้สึกยินดีอยู่ในใจทว่าว่ากันตามตรงแล้วฉินหนานกลับไม่รู้สึกยินดีแม้แต่น้อยทว่ากลับลังเลอยู่บ้างอย่างแรกคือชินนานมั่นใจเป็นล้นพ้นว่าสามารถกลายเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านได้นั่นเพราะภูเขาปฐมภูมิมีพลังอำนวยเกื้อหนุนพิเศษและเขาก็เคยทะลวงสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านมาครั้งหนึ่งแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนแรกที่ก้าวเข้าสู่บานประตูนี้แต่ตราบใดที่ชางกับเย่เจ้าเซียนและคนอื่นกระตุ้นลมปราณลี้ลับเขาก็ย่อมจะสามารถกระตุ้นด้วยได้และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสภาวะกึ่งตระหนักรู้อันลึกลับที่เขาเพิ่งจะถูกรบกวนอย่างไร้ความเมตตาเมื่อครู่มันทำให้ความคิดของเขากลับเป็นปกติดังนั้นแก่นแท้ลมปราณและจิตวิญญาณภายในร่างของเขาจึงจมจ่อมอยู่เมื่อเทียบกับการเลื่อนขั้นขอบเขตพลังฉินหนานอยากจะอยู่ในสภาวะกึ่งตระหนักรู้เช่นนี้ต่อบางทีเขาอาจจะใช้สภาวะเช่นนี้เพื่อเลื่อนขั้นไปสู่ส่วนที่สองจากนั้นก็พัฒนาส่วนที่สองขึ้นอีกหากพลาดโอกาสครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะต้องใช้เวลามากเท่าใดถึงจะอยู่ในสภาวะเช่นนี้ได้อีกบางทีนี่คงเป็นโชคชะตาในอนาคตหรือหากอยากจะใช้วิชาสวรรค์ตั้งอย่างสมบูรณ์แบบก็ต้องผ่านบททดสอบและความยากลำบากมากล้นก่อนถึงจะประสบกับผลลัพธ์ในทางที่ดีก็เหมือนกับการทะลวงผ่านขอบเขตพลังจำต้องทำอย่างยิ่งใหญ่ชินนานครุ่นคิดเช่นนี้ก็เกิดความเข้าใจแจ่มชัดสงบใจลงได้ทันทีและไม่ถอนใจอย่างนึกเสียดายอีกชินนานลืมตาขึ้นอีกคราวจิตวิญญาณฟื้นคืนและกวาดมองทุกสิ่งตรงหน้าต้นเต๋าตรงเทียนบรรพชนหนิงชูองหญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปี้หลานและเซวีเหมิงเหยาล้วนแต่ตาเป็นประกายและมีสีหน้าประหลาดใจชางกับเย่เจ้าเซียนเองก็จ้องมองเข้าเช่นกันคนหนึ่งมองด้วยแววตาแปลกประหลาดอีกคนส่งจิตสังหารผ่านสายตาชินหนานเจ้าหนูเจ้าทำได้ดียิ่งฟางหรูอวีเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยจิตวิญญาณแห่งสมบัติอื่นต่างออกไปพวกมันประหลาดใจไม่น้อยผู้อาวุโสทั้งหลายจอมยุทธทุกคนสมบัติทุกชิ้นโปรดช่วยข้าเลื่อนขั้นสู่ระดับไร้ต้านด้วยชิ้นนั้นถ่ายทอดเสียงออกไปพลังภายในร่างปะตุขึ้นเต็มขีดจำกัดกลายเป็นรังสีกระบี่เข้าสังหารชางกับเย่เจ้าเซียนได้ทุกคนตอบรับอย่างมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นร่างของชิ้นนั้นเคลื่อนไหวอีกครั้งลมปราณลี้ลับภายในร่างถูกปล่อยออกมาด้านหลังเขาก็เริ่มทรงพลังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเขาเอ่ยปากพลางจ้องชางกับเย่เจ้าเซียนเขม็งเวลาที่พวกเจ้ารอมาถึงแล้วและกระบวนท่าสังหารของจริงที่เจ็ดสมบัติล้ำค่ามอบให้แก่พวกเจ้าก็ควรจะใช้ออกมาให้หมด ชางไม่พูดอะไรเย่เจ้าเซียนเองก็เงียบไปพักหนึ่งจากนั้นจึงยกมุมปากเช่นนั้นก็ตามที่เจ้าปรารถนาทันทีที่เสียงนั้นลดลงชางและเย่เจ้าเซียนก็สร้างตราผนึกในเวลาเดียวกันกระแสพลังไร้รูปราวกับถูกปลดปล่อยออกจากนรกเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์อย่างหาที่เปรียบมิได้เพียงเวลาแค่สองชั่วลมหายใจบรรพชนหมิงชูและคนอื่นรู้สึกได้ถึงการถูกบีบคั้นอย่างมากแม้กระทั่งจะหายใจยังลำบากนี่คือพลังวิเศษระดับจักรพรรดิดิมตะและยังเป็นการรวมพลังที่หาได้ยากพลังที่อยู่เหนือกว่าพลังระดับจักรพรรดิดิมตัวปะทั่วอย่างมากไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่านี่คือกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของชางและเย่เจ้าเซียนง้าวศักดิ์สิทธิ์ทลายสวรรค์ทั้งชางและเย่เจ้าเซียนตะโกนพร้อมกันแสงสีม่วงถูกปล่อยออกจากฝ่ามือของคนทั้งสองมันรวมตัวเข้าด้วยกันทันทีและพัฒนากลายเป็นเงาของอาวุธโบราณพลังกดดันไร้รูปทั้งหมดถูกรวมไว้ตรงปลายคมหอกก่อนจะพุ่งขึ้นไปภูเขาปีศาจศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขาถูกแทงเป็นเศษเสี้ยวของท้องฟ้าในทันทีรัศมีอันทรงพลังดูเหมือนจะกลายเป็นมังกรตรงเข้ากระแทกตะเกียงโบราณฝังเทียนและสมบัติอื่นๆด้านฝังรูอวีและจิตวิญญาณแห่งวัตถุอื่นต่อต้านมันด้วยกำลังทั้งหมด
แสงหอกสุดท้ายพุ่งเข้าไปสู่ส่วนลึกของเมฆหักแต่ไม่ได้สลายหายไปมันวกกลับและพุ่งตรงไปยังศีรษะของชินหนานทำลายชินหนานก้าวขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังทั้งหมดของเขาถ่ายเทเข้าสู่กระบี่ทลายสวรรค์รังสีกระบี่อันวิจิตรการตาระเบิดขึ้นฉากนี้น่าสยองขวัญมากแม้แต่ความแข็งแกร่งของพลังการต่อสู้ของชินหนานก็แทบจะไม่สามารถต้านทานได้ร่างกายยังคงสั่นไหวกระทั่งโลหิตของเขาก็พรุ่งพล่านชางและเย่เจ้าเซียนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อบดขยี้ชินหนานเย่เจ้าเซียนเคลื่อนกายไปยังอีกฝั่งหนึ่งก่อนจะหลับตาและนั่งขัดสมาธิฝ่ามือทั้งสองข้างกำลังสร้างตราผนึกประหลาดข้างหลังเขามีดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เก้าสีมายาปรากฏขึ้นลอยอยู่ในท้องฟ้าช่างโบกมือใหญ่ของเขาไข่มุกแห่งสวรรค์33เม็ดพัฒนากลายเป็นค่ายกลรูปแบบหนึ่งพลังมหาศาลพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะตกลงบนร่างกายของเย่เจ้าเซียนเพื่อปกป้องคุ้มครองเขาไม่ดีแน่นั้นเป็นค่ายกลอัญเชิญรูปแบบโบราณที่ทรงพลังมากเขากำลังเรียกอะไรบางอย่างใบหน้าของฝางรูอวีเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขารีบส่งกระแสเสียงไปยังชินหนานต้นเต๋าตรงเทียนและทุกคนเราต้องขัดจังหวะเขาไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาจะเกินจินตนาการสิ่งที่ถูกอัญเชิญนั้นต้องเป็นวิธีการสุดท้ายที่เตรียมไว้โดยเจตสมบัติล้ำค่าเผาไม่พลังชีวิตต้นเต๋าตรงเทียนตอบสนองทันทีเขาเผาไม่พลังชีวิต 10,000 ปีโดยไม่ลังเลใด 9,999 ปีในชั่วลมหายใจเดียวร่างของเขาเบ่งบานด้วยแสงสีเขียวหน้าทึ่งรัศมีเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาซ้ำรัศมียังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันจนใกล้เคียงกับระดับของเย่เจ้าเซียนในช่วงเวลาสั้นฮ่าต้นไม้เทพพิโรธต้นเต๋าตรงเทียนราวกับเทพเจ้าแห่งมวลพฤกษาเขากลายเป็นต้นไม้โบราณขนาดใหญ่อย่างรากลึกบนภูเขากิ่งก้านนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาราวกับกระบี่อันน่าสยดสยองที่ร่วงหล่นลงมาไข่มุกแห่งสวรรค์ทั้ง33เม็ดเข้าต่อต้านทันทีร่างของชางวุบไหวอย่างรวดเร็วเขาพยายามทำลายกิ่งก้านสาขาสังหารบรรพชนหนิงชูประมุขสวรรค์หลิงหวงองหญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปี้หลานและเซวินเหมิงเหยาต่างกระตุ้นใช้ทักษะต้องห้ามของตนเองทีละคนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเหล่าสมบัติถูกกระตุ้นสู่จุดที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันพวกมันลอยขึ้นกลางอากาศและระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาทั้ง5คนลงมือทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันตราผนึกก่อตัวขึ้นภายในฝ่ามือของพวกเขากระบวนท่าสังหารทรงพลังยิ่งองหญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปี้หลานและเซวินเหมิงเหยาร่วมมือกันผสานการโจมตีตูมครืนช่างถอยกลับครั้งแล้วครั้งเล่าเขาตั้งรับอย่างอดทนแม้ว่าเขาไม่สามารถต้านทานการเผชิญหน้าได้อย่างสมบูรณ์ก็ตามไข่มุกแห่งสวรรค์ทั้ง33เม็ดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรอยร้าวเริ่มปรากฏบนค่ายกลและขยายออกด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถรองรับได้นานเกินไปในขณะนี้ชินหนานพยายามอย่างสุดความสามารถจนพลังของหอกอ่อนลงกว่าครึ่งสำหรับพลังที่เหลืออยู่นั้นชินหนานใช้ร่างกายของเขาปะทะเข้ากับมันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการทำเช่นนี้ชินหนานจึงสามารถบินตรงไปยังชางและเย่เจ้าเซียนลงมืออีกครั้งชางย่อมไม่อาจทนรับไหวต้นเต๋าตรงเทียนโห่ร้องราวกับฟ้าร้องกิ่งก้านเต้นรำอย่างดุเดือดดุจราชาแห่งความโกรธทันใดนั้นเย่เจ้าเซียนก็ลืมตาขึ้นใบหน้าเย็นชาของเขาราวกับกำลังเยาะเย้ยชินหนานและพวกชินหนานแม้ว่าทักษะมิติเวลาที่เจ้าฝึกฝนจะทรงพลังมากและสามารถส่งผลกระทบต่อทักษะมิติเวลาของข้าได้ทว่าเจ้าไม่สามารถต้านทานทักษะมิติเวลานี้ของข้าได้ค่ายกลอัญเชิญแบบโบราณนี้ต้องใช้เวลานับพันชั่วลมหายใจก่อนที่จะใช้งานได้เต็มที่แต่ข้าใช้เพียงแค่3ชั่วลมหายใจฝ่ามือทั้งสองข้างของเย่เจ้าเซียนตบลงพื้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทันทีท้องฟ้าในรัศมี1ล้านลี้กลายเป็นสีดำโดยตรงแสงอมตะบนร่างของทุกคนเบ่งบานขึ้นพลังลึกลับจากทรัพยากร6เทพจักรพรรดิกลายเป็นพรั่งพราวในทันทีกระแสพลังแสนน่าสะพรึงกลัวราวกับความยิ่งใหญ่ส่องประกายกำลังตกลงบนยอดเขาม่านตาของประมุขสวรรค์ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นหดเข้าหากันความรู้สึกสยองขวัญผุดขึ้นในใจพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองโดยไม่รู้ตัวภายใต้ทักษะดวงตาอันทรงพลังของพวกเขาเห็นประตูดำสนิท10บานในความมืดอันกว้างใหญ่กำลังเปิดออกเผยให้เห็นแสงสีแดงเข้มมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าและแล้วในที่สุดประตูทั้ง10บานก็เปิดออกจนหมดฝ่าเท้าขนาดใหญ่ก้าวออกมาจากประตูแต่ละบานความหนาวเย็นระเบิดขึ้นในหัวใจของประมุขสวรรค์ทุกคนในเวลาเดียวกันในไม่ช้าร่างกำยำทั้ง10เดินออกจากประตูแต่ละแห่ง
พวกมันเป็นร่างมายามองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงอย่างไรก็ตามในตาของพวกมันแดงกำดูเหมือนกระหายโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายที่แข็งแรงของพวกมันสวมชุดเกราะโบราณบางตัวถืออาวุธที่แตกต่างกันสิ่งที่แปลกคือรังสีที่ปล่อยออกมานั้นไม่แตกต่างจากประมุขสวรรค์มากนักราวกับว่าแต่ละตัวอยู่ในระดับประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดนี่คืออะไรหวงฟูเจเหวียเส้นผมชูชันทั้งหมดเหล่านี้เป็นประมุขสวรรค์หรือเป็นไปไม่ได้ต้องรู้ว่าชินหนานและเย่เจ้าเซียนต่างก็เป็นประมุขสวรรค์แห่งขอบเขตวิธีไร้เต๋าซึ่งเป็นขอบเขตพลังสูงสุดของระดับประมุขสวรรค์อย่างไรก็ตามชินหนานและเย่เจ้าเซียนทำได้เพียงทำให้อีกคนรู้สึกถึงอันตรายเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเจ็ดสมบัติล้ำค่าบ้าไปแล้วหรือพวกมันใช้สิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินที่นี่ฟางรู้อวิตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อสิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินมันคืออะไรชิ้นนานถามอย่างรวดเร็วด้วยท่าทางเคร่งขรึมร่างที่แข็งแกร่งนี้ทำให้เขารู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเป็นการดำรงอยู่แปลกประหลาดซึ่งเกิดจากฟ้าดินเงื่อนไขสำหรับการเกิดของมันนั้นรุนแรงมากไม่ต้องพูดถึงข้อกำหนดอื่นๆสภาพแวดล้อมที่มันถือกำเนิดจะต้องปะทุการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวทุกสิ่งราวกับต้องพังพินาศฟางรู้อวิกัดฟันของเขาและกล่าวว่าหลังจากการล่มสลายของเจ้านายของข้าเจ็ดสมบัติล้ำค่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สมบัติลดลงอย่างมากจากนั้นเมื่อรวมกับดินแดนแปลกประหลาดของโดมชิงชงสิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินก็ได้รับการหล่อเลี้ยงในที่สุดพลังของจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินช่างน่ากลัวยิ่งนักตราบที่จอมยุทธขัดเกลาก็จะเป็นเหมือนร่างอวตารเชื่อฟังคำสั่งสอนของจอมยุทธอย่างสมบูรณ์และพลังที่จะแสดงมาจะสูงส่งกว่าพลังของจอมยุทธผู้นั้นหัวใจของชินนานสั่นไหวความสามารถนี้ช่างน่ากลัวมากเมื่อประมุขสวรรค์ไร้ต้านได้รับจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเมื่อนั้นจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินสามารถแสดงพลังอำนาจได้มากกว่าประมุขสวรรค์ไร้ต้านนอกจากนี้ยังสามารถสั่งการได้ตามปรารถนาโดยไม่ต้องกังวลกับการทรยศแน่นอนจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินนี้ยังไม่ถึงระดับที่ท้าทายสวรรค์หากจักรพรรดิดิมตะได้รับมันไปพลังที่มันจะสามารถแสดงได้จะต่ำกว่าจักรพรรดิดิมตะหนึ่งระดับและไม่สามารถเกินระดับจักรพรรดิดิมตะได้ยิ่งกว่านั้นจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินจะไม่เติบโตไปพร้อมกับจอมยุทธเมื่อจอมยุทธขัดเกลาแล้วมันอยู่ในขอบเขตพลังใดสถานะใดยุทธนั้นเป็นภพใดมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฟางรู้อวิรู้สึกเศร้าเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าบะซบโซ่ตรงห่วงไทถ้าสิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินนี้ปรากฏอาณาจักรหมื่นสวรรค์ข้าไม่รู้ว่าจะดึงดูดกองกำลังที่ทรงพลังจำนวนเท่าใดแม้แต่จักรพรรดิดิมตะก็อาจลงมือได้ทว่ายามนี้มันกลับมอบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินให้กับประมุขสวรรค์สองคนอย่างไรก็ตามฝางรู้อวิรู้อยู่ภายในใจของเขาโซ่ตรงหงไทและสมบัติล้ำค่าอื่นไม่อาจทำสิ่งใดได้มากนักกฎของโดมชิงชงผูกมัดพวกมันไว้และกฎของภูเขาปฐมภูมิมีข้อจำกัดทุกประเภทแม้ว่าพวกมันจะมีพลังที่จะไปถึงท้องฟ้าพวกมันก็ทำได้เพียงใช้จิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินไม่ต้องพูดถึงเหตุผลลึกซึ้งอื่นๆแค่พูดถึงหนึ่งในนั้นโดยเฉพาะกฎเหล็กของภูเขาปฐมภูมิสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าระดับประมุขสวรรค์ขั้นสูงสุดไม่สามารถเข้าสู่ภูเขาปฐมภูมิได้หากพยายามใช้กำลังจะถูกทำลายตัวเองทันทีมีเพียงการนำจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินออกมาเท่านั้นชางและเย่เจ้าเซียนสามารถควบคุมพลังอันทรงพลังได้โดยไม่ละเมิดกฎของภูเขาปฐมภูมิเพื่อให้ชินนานสามารถถูกสังหารได้ชินนานเพิกเฉยต่อคำพูดของฝางรูวีหลังจากนั้นเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ร่างกำยำทั้งสิบด้านบนเขารู้สึกได้ถึงแรงกดทับบนร่างกายซึ่งทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังจะหายใจไม่ออกนี่คือสิบประมุขสวรรค์ไร้ต้านชินนานพึมพำกับตัวเองนอกจากนี้ยังมีชางและเย่เจ้าเซียนพลังการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองนั้นเทียบได้กับประมุขสวรรค์ไร้ต้านอย่างสมบูรณ์และยังเหนือกว่าประมุขสวรรค์ไร้ต้านธรรมดากล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับประมุขสวรรค์ไร้ต้าน12คนก่อนหน้านี้เขากับต้นเต๋าตรงเทียนและคนอื่นพยายามอย่างเต็มที่ทว่าก็ยังไม่อาจปราบปรามชางและเย่เจ้าเซียนได้เลยตอนนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวตนแท้จริงเหล่านี้พวกเขาสามารถชนะได้หรือไม่ชินหนานสามีต้นเต๋าตรงเทียนบรรพชนหมิงชูประมุขสวรรค์หลิงหวงองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปี้หลานและเซเวียนเหมิงเหยารู้สึกเพียงว่าภายใต้การยับยั้งที่น่ากลัวนี้ร่างของพวกเขาทั้งหมดรู้สึกเหมือนกำลังจะพังทลายอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงติดตามชินนานอย่างแน่วแน่สามีเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวพึมพำดวงตางดงามของนางส่องประกายในความมืด
ทุกคนจะมีอารมณ์ของความกลัวสำหรับองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและคนอื่นก็ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาหวาดกลัวมากแต่พยายามระงับอารมณ์นี้ไว้ใช่ข้าไม่ได้อยู่คนเดียวดวงตาของชินหนานคมกริบขึ้นนี่คือความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในที่สุดและเป็นการต่อสู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำทุกอย่างที่เขามีค่ายกลมิติเวลาโผล่ออกมาจากร่างของเขาปล่อยรัศมีสีเทานับไม่ถ้วนเข้าไปพัวพันกับเขาอย่างสมบูรณ์ชินหนานเจ้าโชคดีมากมีคนโง่มากมายที่ยังเต็มใจยืนเคียงข้างเจ้าเย่เจ้าเซียนเยาะเย้ยและโบกมือใหญ่ของเขาสังหารสิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเคลื่อนไหวในทันทีกระแสพลังท่วมท้นเพิ่มมากขึ้นทำให้พายุระหว่างสวรรค์และโลกก่อตัวใหม่และโหมกระหน่ำในทุกทิศทางสิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินไม่ได้ออกกระบวนท่าใดพวกมันเพียงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและมาถึงจุดสูงสุดของชินนานทันทีก่อนจะต่อยหมัดออกไปพร้อมกันด้วยหมัดธรรมดาหากแต่ระเบิดออกด้วยพลังแห่งการทำลายล้างยิ่งใหญ่ราวกับว่าหมัดนี้ถูกเปลี่ยนโดยท้องฟ้ากำเนิดจากดินครอบครองพลังและความลึกลับทั้งหมดของชั้นสวรรค์และชั้นโลกทั้งหลายนี่ถือได้ว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ของจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินแม้ว่าพวกมันจะเกิดมาอย่างไร้เหตุผลและไม่สามารถควบคุมทักษะใดๆได้แต่ก็เกิดมาพร้อมกับกฎฟ้าดินทำให้ทุกหมัดทุกฝ่ามือและแข้งขาที่ใช้โจมตีทรงพลังมากราวกับว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะกฎนี้ได้เลยเย่เจ้าเซียนและชางยังคงไม่หยุดมือทั้งคู่ทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งกระตุ้นอาวุธและพลังศักดิ์สิทธิ์ขณะที่อีกด้านหนึ่งสร้างตราผนึกด้วยมือเดียวท้องฟ้าเต็มไปด้วยรังสีกระบี่มากมายร่างกลายเป็นต้นกำเนิดเพื่อข้าพัฒนากลายเป็นภูเขายิ่งใหญ่ด้วยเสียงคำรามของชินนานร่างไร้เทียมทานราวกับหัวใจของขุนเขาเจตจำนงแห่งกายเนื้อกึ่งนิรันดร์วิชาปีศาจจอมแต่ชั้นสูงและพลังรูปแบบอื่นล้อมรวมเข้ากับเจตจำนงของภูเขาใต้เหยียนภูเขาสีขาวดำขนาดใหญ่พัฒนาขึ้นแสงสว่างเชื่อมโยงถักทอกันยิ่งไปกว่านั้นชินนานได้ปลดปล่อยพลังมิติเวลาจำนวนมากในร่างกายของเขาก่อนจะพัฒนากลายเป็นค่ายกลมิติเวลาขนาดใหญ่ซึ่งกลายเป็นค่ายกลนับไม่ถ้วนครอบคลุมทั่วร่างกายอย่างหนาแน่นต้นไม้แห่งโลกต้นเต๋าตรงเทียนบินตรงมารากนับไม่ถ้วนจมลงไปในภูเขาทำให้เกิดแสงสีเขียวพุ่งสูงขึ้นร่างใหญ่ของเขาตกลงบนยอดเขากว่านไกวตามสายลมจากระยะไกลดูเหมือนว่าจะมันถูกหลอมรวมเข้ากับภูเขายิ่งใหญ่ทักษะรุกหลิงหวงทักษะซื้อไห่ไร้สิ้นสุดค่ายกลอมตะสามจักรพรรดิบรรพชนหมิงชูประมุขสวรรค์หลิงหวงองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปี้หลานและเซเวียนเหมิงเหยาล้วนมีพลังเหนือธรรมชาติที่แข็งแกร่งพลังของพวกเขาตรงเข้าผสานกับภูเขายิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นอาวุธวิเศษแต่ละชิ้นยังบานสะพรั่งด้วยพลังอันยิ่งใหญ่รอบกายของชินหนานพวกเขาพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันเนื่องจากคลื่นของการโจมตีนี้น่ากลัวมากมันราวกับความโกรธเกรี้ยวของสวรรค์ที่ข้ามผ่านมิติเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาจึงรวบรวมความแข็งแกร่งพัฒนาแนวโน้มการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดและต้านทานเท่านั้นมันสายเกินไปทุกสิ่งเร็วมากพลังโจมตีแสนน่าตกใจทั้ง12สายพุ่งกระหน่ำเข้าใส่ภูเขาขนาดใหญ่ในทันทียอดเขาเริ่มสั่นสะเทือนหากสังเกตอย่างทีถ้วนจะพบว่าชั้นหินของภูเขาเกิดรอยแตกเล็กน้อยขึ้นผลพวงอันยิ่งใหญ่ของพลังทำให้ลมปราณพรุ่งพล่านอย่างรุนแรงหวงฝูเจวียประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและประมุขสวรรค์คนอื่นซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีพวกเขาใช้วิธีการต่างๆเพื่อปกป้องทั้งร่างกายหากพวกเขาไม่ขัดขืนพวกเขาย่อมไม่อาจต้านทานได้เลยและแน่นอนว่าอาจจะบาดเจ็บถึงตายบัดซบเจ็ดสมบัติล้ำค่าลงทุนลงแรงยิ่งนะพวกมันได้ทำเรื่องใหญ่เพื่อจัดการกับชินนานเจตนาสังหารที่น่ากลัวเช่นนี้ข้าไม่รู้ว่าชินนานจะหยุดได้มากแค่ไหนหวงฟูเจเหวียตกใจยิ่งเขาจ้องมองกลางพายุอย่างใจจดใจจ่อมองเห็นว่าต้นเต๋าตรงเทียนพยายามต้านทานสุดกำลังมันส่งเสียงอู้อี้หนักยิ่งแสงสีเขียวเบ่งบานโดยตรงเริ่มมืดสลัวกิ่งก้านนับไม่ถ้วนแตกเป็นเสียงร่างของต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิมเปลือยเปล่าทุกสิ่งแทบจะพังทลายทันทีสำหรับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์การทำลายกิ่งก้านของมันเทียบเท่ากับการบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้ภูเขาลึกลับทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรอยแตกโผล่ออกมาจากเชิงเขาคดเคี้ยวขึ้นไปข้างบนยอดเขาชินหนานซึ่งกลายเป็นหัวใจของภูเขาอาชีพพละกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูเขาลึกลับให้คงอยู่ตลอดเวลาบรรพชนหมิงชูประมุขสวรรค์หลิงหวงองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปีหลานและเซวินเหมิงเหยาหน้าซีดขาวพวกเขายังคงพยายามสุดกำลังเวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วลมหายใจภายใต้พลังทำลายล้างนี้ชินหนานและคนอื่นไม่สามารถต้านรับได้อีกภูเขาลึกลับทั้งหมดแตกเป็นเสี่ยงก่อนจะกลายเป็นจุดแสงสลายหายไปถ้า
ท่ามกลางกระแสลมปราณที่ปั่นป่วนต้นเต่าตรงเทียนล้มลงกับพื้นหยดน้ำสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนไหลออกมาฉินหนานได้รับผลกระทบมากที่สุดแม้ว่าร่างกายอันทรงพลังของเขาจะแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามบาดแผลมากมายปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเขาหยดโลหิตศักดิ์สิทธิ์หลั่งไหลออกมาและร่วงหล่นลงพื้นกลายเป็นดอกไม้บรรพชนหมิงชูและคนอื่นตกใจมากเช่นกันทุกคนหน้าซีดขาวโลหิตไหลออกมาจากมุมปากแรงกดดันของพวกเขาอ่อนแอว่าเมื่อก่อนหลายเท่ามันเป็นเพียงการโจมตีครั้งแรกที่ทำร้ายต้นเต๋าตรงเทียนฉินหนานและคนอื่นได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงประกายแสงของอาวุธวิเศษจำนวนมากรีลงเมื่อคลื่นพลังอ่อนกำลังฝุ่นควันจางหายไปยักษ์ใหญ่เช่นประมุขสวรรค์หยงเย่ประมุขสวรรค์หวงหยุนประมุขสวรรค์ลู่ฟางและคนอื่นต่างตกตะลึงเมื่อเห็นฉากดังกล่าวหัวใจของพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวยิ่งนักนี่มันเป็นเพียงกระบวนท่าเดียวเท่านั้นถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปฉินหนานและคนอื่นจะถูกสังหารตายหมดและไม่มีทางเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านได้ค่าไม่รู้ว่าฉินหนานมีไพ่ใบอื่นหรือไม่หัวใจของหวงฟูเจเวียสั่นไหวเขาถอนสายตาและโจมตีประมุขสวรรค์หวงหยุนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขาโดยตรงในสถานการณ์เช่นนี้เขาต้องใช้แผนการที่เลวร้ายที่สุดจำเป็นต้องใช้พลังงานลึกลับของฉินหนานโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เขาแตะสู่ประตูในการเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านประมุขสวรรค์หวงหยุนและคนอื่นก็ตระหนักถึงปัญหาเช่นกันพวกเขาเตรียมใช้งานกระบวนท่าสังหารชั้นยอดดวงตาของประมุขสวรรค์เย่งเถียกเถียประเทียดเขาไม่ได้สนใจทางด้านของชินนานต่อไปและเริ่มเข้าร่วมในสงครามต่อเย่เจ้าเซียนไม่สนใจการต่อสู้ระหว่างหวงฝูเจเหวียและคนอื่นเขาลอยขึ้นไปในอากาศก่อนจะมองลงมาที่ชินนานด้วยสายตาไม่แยแสชินนานเข้าใจหรือยังนี่คือจุดจบเจ้าไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดได้ทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นรังสีกระบี่สีทองสดใสก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาควบแน่นกลายเป็นแรงกดดันอันน่าพิศวงพุ่งเข้าหาชินหนานทันทีเขากำลังจะตัดศีรษะของชินหนานด้วยมือของเขาเองวิธีกระบี่ปีศาจศักดิ์สิทธิ์ชินหนานกวาดแกว่งกระบี่ขึ้นลงเสียงของเทพเจ้าและปีศาจดังมาจากทุกทิศทุกทางประสงค์แห่งกระบี่อันงามกวาดมากวาดไปทั่วราวกับพายุทำลายล้างรังสีกระบี่ของเย่เจ้าเซียนแตกเป็นเสียงเย่เจ้าเซียนดูเหมือนจะคาดหวังมานานแล้วร่างของเขากลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าหาชินหนานด้วยหมัดปกคลุมท้องฟ้าช่างยื่นมือของเขาไปข้างหน้าบริเวณห้วงอากาศข้างหน้ามีก้อนน้ำแข็งและหิมะปรากฏขึ้นแม้ว่าน้ำแข็งและหิมะจะดูเล็กมากแต่ก็มีเจตจำนงที่น่าเกรงขามยิ่งสังหารต้นเต๋าตรงเทียนกลับคืนสู่ร่างมนุษย์เขากระอักโลหิตออกมาเต็มปากก่อนจะเผาไหม้พลังชีวิตอีกครั้งอย่างแรงพลังเหนือธรรมชาติระเบิดออกมาสังหารบรรพชนหมิงชูและคนอื่นเพิกเฉยต่ออาการบาดเจ็บของตนเองพวกเขาไม่ได้สนใจว่าสถานการณ์จะจบลงอย่างไรพวกเขากระตุ้นอาวุธและทักษะทั้งหลายทันทีพวกเขาไม่ได้คาดหวังสิ่งใดมากนักแม้การต่อสู้ครั้งนี้อาจจะไม่จำเป็นและไม่สมเหตุสมผลเลยทว่ามันมีเพียงความคิดเดียวในหัวใจของพวกเขานั่นคือการสังหารต่อไปจนกว่าชินหนานจะได้กลายเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านแม้จะแหลกสลายก็ตามทีโง่เง่าเย่เจ้าเซียนยิ้มเป็นเชิงเย้ยหยันสิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเคลื่อนไหวอีกครั้งและภายใต้คำสั่งของชางและเย่เจ้าเซียนร่างกายของพวกมันแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วพวกมันล้อมรอบฉินหนานและคนอื่นๆเอาไว้ดวงตาของพวกมันแดงก่ำไม่มีเจตนาสังหารไม่มีอารมณ์แปรปรวนพวกมันเพียงแค่ชกหมัดออกไปเท่านั้นพลังหมัดที่ท่วมท้นทั้ง10ระเบิดออกมาราวกับว่ามี10สายธารข้ามมิติเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันทำลายทุกสิ่งในโลกใบนี้ได้การโจมตีครั้งที่2ยังคงน่ากลัวมากเมื่อเทียบกับการโจมตีครั้งแรกไม่เพียงแต่จะไม่อ่อนลงเท่านั้นแต่ยังมีแรงกดดันมากกว่าด้วยจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินไม่มีสติปัญญาไม่มีอารมณ์พวกมันไม่รู้จักความเจ็บปวดและพลังภายในร่างกายก็ไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่พวกมันยังต่อสู้ต่อไปกระแสพลังที่พวกมันสามารถกระตุ้นได้จะยิ่งใหญ่ขึ้นจุดจบหรือมุมปากของชินหนานยกยิ้มขึ้นวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามถูกปล่อยออกมาข้างหลังเขาจิตต่อสู้บนร่างกายของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นทีละชั้นและเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องบางทีทุกสิ่งอาจจะถึงจุดจบแล้วแต่ถ้าเจ้าต้องการจะสังหารข้ามันไม่ง่ายขนาดนั้นขณะที่คำพูดนั้นจบลงค่ายกลมิติเวลากลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยนับไม่ถ้วนและหายไปจากนั้นสายลมที่มองไม่เห็นและแสนลึกลับก็พัดเข้าสู่ทุกตารางนิ้วของร่างกายทุกกระดูกและทุกหยดโลหิตเหมือนกับยันเปิดผนึกโบราณทำลายพันธนาการของชินนานอย่างสมบูรณ์วิชาต้าเทียนล้ำลึกชินนานส่งเสียงตะโกนลั่นฝ่ามือแปรเปลี่ยนไปมาลมแรงโหมกระหน่ำเส้นผมและเสื้อคลุมของเขาเต้นรำไปมา
ชางและเย่เจ้าเซียนรวมถึงหวงฝูเจวียซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปอีกด้านหนึ่งรู้สึกถึงบางอย่างรูม่านตาของพวกเขารีแคบลงเพียงไม่นานแสงสีทองสว่างเจิดจ้าระเบิดออกมาจากร่างกายของชินนานและพุ่งตรงเข้าไปในส่วนลึกของท้องฟ้าทำให้ความมืดอันกว้างใหญ่ส่องประกายเป็นสีทองอย่างฉับพลันคลื่นแรงกดดันที่มองไม่เห็นกวาดออกไปทั่วลมปราณอ่อนแอของชินนานเพิ่มขึ้นในทันใดหลังจากลมปราณพุ่งสูงขึ้นพลันเกิดเสียงคำรามเหมือนฟ้าร้องก้องขึ้นทันใดนั้นเองเสียงคำรามก็ดังขึ้น3ครั้งติดต่อกันรัศมีที่ชินนานปล่อยออกจากร่างกายทั้งหมดของเขามาถึงจุดที่น่ากลัวอย่างยิ่งโดยตรงมันเหนือกว่าทุกคนณปัจจุบันซ้ำยังเหนือกว่า10จิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเมื่อมองไปที่ชินนานอีกครั้งอารมณ์ทั้งหมดของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงแท้จริงความสูงส่งของเขาไม่สิ้นสุดเหมือนกับจักรพรรดิหนุ่มกลับชาติมาเกิดนี่เป็นกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชินนานเชี่ยวชาญวิชาต้าเทียนล้ำลึกหลังจากที่หวนคืนสู่ยุคสมัยโบราณหลังจากที่จิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์กลายเป็นผู้สืบทอดของสำนักต้าเหยียนด้วยความช่วยเหลือจากจิตวิญญาณแห่งป้ายขั้นสวรรค์เขาได้พบกับบรรพชนผู้ก่อตั้งของสำนักต้าเหยียนโดยบังเอิญบรรพชนผู้ก่อตั้งของสำนักต้าเหยียนพยายามค้นหาทักษะวิชายุทธซึ่งแข็งแกร่งที่สุดและด้วยความพยายามนับไม่ถ้วนในที่สุดก็สร้างวิชายุทธชั้นยอดเยี่ยมอย่างวิชาต้าเทียนล้ำลึกวิชายุทธ์นี้ขัดกับท้องฟ้าอย่างยิ่งไม่เหมือนกับวิชายุทธ์อื่นหลังจากเปิดใช้งานแล้วจะสามารถทำงานในร่างกายต่อไปได้อย่างเงียบๆสะสมแรงกดดันอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลต่อกระบวนท่าอื่นๆในทางทฤษฎีตราบใดที่มีเวลาเพียงพอมันสามารถทำงานได้ตลอดกาลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือยิ่งมีเวลานานเท่าไรพลังก็จะยิ่งสะสมมากขึ้นเท่านั้นและพรที่นำมาสู่ผู้คนได้มากเท่านั้นหลังจากที่ชินนานกลับคืนสู่ร่างแท้จริงของเขาเขายังคงใช้วิชายุทธชั้นยอดเยี่ยมนี้ต่อไปต่อมาชินนานเข้าสู่ตะเกียงโบรนฝังเทียนและบังเอิญได้ประมือกับจักรพรรดิอมตะเสาเหนียนแห่งวิหารมิติเวลาเขาได้เรียนรู้ค่ายกลมิติเวลาในขณะนั้นเขาได้พัฒนาค่ายกลมิติเวลาหลังจากที่พลังงานเขาหมดลงเขาสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและดำเนินการต่อไปหลังจากการฟื้นตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกหากถูกแปลงเป็นเวลาปกติและเพิ่มการสะสมครั้งก่อนของชินนานเข้าไปมันจะใช้เวลาประมาณ10 ปีนี่เป็นทักษะต้องห้ามอะไรกันใบหน้าของหวงฝูเจวียดูตกใจเล็กน้อยเขาหลงลืมศัตรูเบื้องหน้าเสียสนิทไม่ใช่แค่เขาชังเย่เจ้าเซียนและทุกคนที่อยู่ในนั้นไม่อยากเชื่อเช่นกันแต่ละคนเคยเห็นทักษะต้องห้ามมามากแล้วและถึงกับเชี่ยวชาญวิธีการควบคุมการเข้าถึงทักษะต้องห้ามบางอย่างทว่าพวกเขากลับไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินทักษะนี้มาก่อนเลยทักษะต้องห้ามใดกันทำไมถึงทรงพลังเช่นนี้นั่นสินะมันเป็นอย่างนี้เองชินนานไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเวลา2 เดือนเขาเพียงฝึกฝนทำความเข้าใจค่ายกลมิติเวลาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อใช้วิธีการควบคุมการเข้าถึงสิ่งนี้ฟางรู้อวิตรหนักในทันใดการแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นการกระทำของชินนานยามนั้นเขายังงงงวยอย่างมากซ้ำยังรู้สึกว่าชินนานเสียเวลาโดยใช่เหตุมีการโต้เถียงหลายครั้งกับชินนานจนกระทั่งชินนานบอกอย่างจริงจังว่าการทำเช่นนั้นสำคัญมากมันสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ได้เมื่อชินนานยืนยันเช่นนั้นเขาจึงไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอีกไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กคนนี้มีความมั่นใจมากพูดโดยไม่ต้องอายว่ามันเป็นไปได้ที่จะพลิกสถานการณ์ทักษะต้องห้ามนี้ดูเหมือนจะมีพลังเหนือกว่าวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะฟางรู้อวิประหลาดใจทุกคนในปัจจุบันไม่อาจรู้เรื่องนี้จิตวิญญาณในปัจจุบันก็ไม่อาจรู้เรื่องนี้แต่เขารับรู้ได้ชัดเจนที่สุดช่วงเวลาติดตามผู้ปกครองแห่งโดมชิงโดยบังเอิญเขาได้สัมผัสกับทักษะต้องห้ามที่มีพลังมหาศาลมากมายและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากเกี่ยวกับทักษะต้องห้ามเสริมพลังนี้โดยทั่วไปทักษะต้องห้ามเสริมพลังนี้ต้องจ่ายด้วยราคาใดราคาหนึ่งแล้วจึงจะเสริมพลังบางแง่มุมเช่นพลังวิญญาณพลังจุดซื้อหายพลังกายเนื้อและพลังรูปแบบอื่นอย่างไรก็ตามด้วยทักษะต้องห้ามเสริมพลังนี้ของชินนานเขาสามารถเพิ่มพูนพลังในทุกด้านและสามารถปรับปรุงได้หลายครั้งราวกับว่าชินนานได้ก้าวข้ามประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านและกลายเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อเทียบกับทักษะต้องห้ามทั่วไปผลที่ได้จะแตกต่างกันมากชินนานเจ้าทำให้ทุกคนประหลาดใจอย่างแท้จริงช่างฟื้นคืนสติเป็นคนแรกเขาอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยอารมณ์ไม่คาดคิดเลยเจ้าซ่อนกลอุบายที่น่ากลัวเช่นนี้ไว้ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้ข้าและจอมยุทธเย่ย่อมสังหารเจ้าได้อย่างแน่นอนพูดตามตรงข้าลังเลมากที่จะสังหารเจ้าข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะสร้างปาฏิหาริย์อะไรขึ้นอีกหากเจ้ายังต่อสู้เรื่อยไป
น่าเสียดายที่วันนี้เจ้าต้องตายแม้ว่าเจ้าจะฝึกฝนทักษะต้องห้ามทรงพลังทว่าวันนี้เจ้าต้องตายชางเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขาเพิกเฉยต่อแรงกดดันมหาศาลที่ชินนานปลดปล่อยออกมาความรู้สึกถึงวิกฤตภายในใจเริ่มหายไปไข่มุกแห่งสวรรค์ทั้ง33เม็ดเหมือนราชาโบราณโจมตีชินนานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่เลวใบหน้าของเย่เจ้าเซียนมืดมนเล็กน้อยหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ตามติดชางทันทีรังสีกระบี่ตัดผ่านท้องฟ้าพุ่งเข้าใส่ชินนานรังสีกระบี่ทุกสายราวกับพลังทำลายล้างขนาดใหญ่สิบจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเคลื่อนไหวอีกครั้งบางร่างฟาดฝ่ามือบางร่างปล่อยหมัดพวกมันไม่ลังเลที่จะเคลื่อนไหวเพราะสำหรับพวกมันแล้วพวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนสงครามชินนานก้าวไปเบื้องหน้ารัศมี5จังใต้เท้าของเขาถูกบดขยี้โดยตรงเขาพุ่งขึ้นราวกับแสงจากสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้กระบี่ภายในมือกวาดแกว่งอีกครั้งรังสีของกระบี่ระเบิดขึ้นทันทีราวกับเปิดตาข่ายคมกระบี่ขนาดใหญ่แผ่ไปทุกทิศทุกทางฮ่าฮ่าชินนานเยี่ยมมากเจ้าไม่ทำให้ชายชราคนนี้ผิดหวังเลยต้นเต๋าตรงเทียนหัวเราะลั่นฟ้าก่อนจะพุ่งเข้าใส่จิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินโดยไม่คำนึงถึงร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสของเขากลุ่มบรรพชนหมิงชูทั้งสองและกลุ่มองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้งสามยังใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอีกครั้งก่อนจะเข้าโจมตีจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินตอนนี้น่าสนใจทีเดียวข้าคงต้องทำบางอย่างหวงฟูเจเหวียคิดในใจพระพุทธรูปพันองค์ระเบิดออกมาจากฝ่ามือของเขาสถานการณ์ของการต่อสู้ยิ่งน่ากลัวและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ใช่เพราะภูเขาปฐมภูมิและทรัพยากรหกเทพจักรพรรดิแล้วยอดเขาทั้งลูกคงสั่นสะเทือนและระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปนานแล้วเหล่าประมุขสวรรค์ซึ่งยังอยู่ตรงตีนเขารู้สึกถึงคลื่นของความผันผวนที่อยู่เหนือพวกเขาจนอดไม่ได้ที่จะหน้าถอดสีบางคนมีความสุขแต่บางคนก็กังวลไม่รู้ว่าร่างของชางเปียกโชกไปด้วยโลหิตนานแค่ไหนแล้วหากแต่ทันใดนั้นเองรัศมีลึกลับก็พัดผ่านร่างกายของเขาก่อนจะกลายเป็นพายุปกคลุมจนทั่วมันเร็วกว่าที่ข้าคาดไว้มากชินนานข้าต้องขอบคุณเจ้ารอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของชางด้วยการต่อสู้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับแรงฉุดรั้งของชินนานชางได้สัมผัสกับประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านหลังจากนั้นไม่นานรังสีลึกลับอื่นก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างของใครบางคนโดยปราศจากอุบัติเหตุแม้แต่น้อยคนผู้นี้คือเย่เจ้าเซียนเป็นเพียงว่าเขาสัมผัสประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านไม่ถึง2ชั่วลมหายใจเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นดูเหมือนจะมีใครบางคนสัมผัสประตูซึ่งทำให้เย่เจ้าเซียนประหลาดใจเล็กน้อยประมุขสวรรค์หวงหยุนและประมุขสวรรค์คนอื่นดูประหลาดใจเช่นกันคนผู้นี้คือหวงฝูเจเหวียในคราบของหลวงจีนหัวล้านอย่าโกรธเลยข้าต่อสู้กับมดเหล่านี้ความกดดันและความเข้มข้นของพลังงานที่ข้าเผชิญนั้นได้กว่าเจ้ามากอย่างไรก็ตามมันช้ากว่าเจ้าเพียง2ชั่วลมหายใจเท่านั้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์คุณสมบัติของข้าและตอนนี้ดูเหนือกว่าข้าจะก้าวนำเจ้าแล้วหวงฟูเจเหวียรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในใจของเขาในบรรดาประมุขสวรรค์ไร้ต้านทั้ง4คนในตอนนั้นเขาเป็นคนสุดท้ายที่สัมผัสประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านหลังจากหลายปีผ่านไปเขายังคงครุ่นคิดอยู่เสมอไม่จำเป็นต้องพูดถึงชางและโจตี้ซึ่งเหนือล้ำกว่าเขามากอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าตนเองนั้นเหนือล้ำกว่าเย่เจ้าเซียนทันใดนั้นลมปราณไร้รูปและพลังลึกลับปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขาอย่างสมบูรณ์มันทำให้เจตนาสังหารลดทวบลงอย่างมากผู้คนต่างสัมผัสถึงเส้นทางโบราณซึ่งนำพาสู่วิถีเต๋าโบราณแสนยิ่งใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประมุขสวรรค์เพราะยิ่งลมปราณนี้แข็งแกร่งขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นทุกคนสามารถมองเห็นความหวังในการเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านแน่นอนหากพวกเขาพลาดโอกาสทำความเข้าใจซ้ำยังไม่อาจไล่ตามฉินนานและคนอื่นได้ทันมันจะยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะสัมผัสประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านด้วยตัวเองในครั้งต่อไปการต่อสู้การสังหารยังคงดำเนินต่อไปไม่มีใครหยุดเคลื่อนไหวหรือแสดงความเมตตาผู้คนมากมายต่างต้องการสัมผัสประตูแห่งความก้าวหน้ามองเห็นแต่ว่าชินนานแสดงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้หลังจากที่เขายับยั้งชางและเย่เจ้าเซียนได้ในคราวเดียวร่างของเขาก็หายลับไปก่อนจะปรากฏขึ้นด้านหลังของจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินหมัดทรงพลังแล้วหมัดเล่าถูกปล่อยออกไปจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเหล่านั้นทานทนต่อแรงกระแทกอย่างกระทันหันร่างกายของพวกมันถูกทุบตีครั้งแล้วครั้งเล่าจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินบางร่างแขนหักบางร่างขาหักและแม้แต่ร่างกายหักครึ่งก็มีอย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้ส่งเสียงร้องเจ็บปวดร่างกายของพวกมันก็กลับสู่สภาพเดิมทันที
ความเร็วในการตอบสนองของพวกมันเร็วมากพวกมันหันหน้าเข้าหาชินนานก่อนจะปล่อยต่อยและฟาดฝ่ามือออกไปพลังมหาศาลผสานเข้ากับการโจมตีอันน่าเกรงขามมันไม่ง่ายเลยที่จะสังหารจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเว้นแต่จะทำลายมันจนสิ้นในการโจมตีครั้งเดียวมิเช่นนั้นพวกมันจะสามารถฟื้นฟูได้เช่นเคยช้างกระตุ้นกระบวนท่าสังหารอีกครั้งเพลงกระบี่ทั้ง3อย่างกระบี่ราชันมนุษย์กระบี่เจ้าครองพิภพและกระบี่จักรพันธ์ดิสวรรค์วิวัฒนาการขึ้นกว่าเดิมคลื่นกดดันแสนน่าตกใจถูกปลดปล่อยออกมาชินนานคำรามลั่นช้างฉีกกระชากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยตาข่ายกระบี่ด้วยการโจมตีเดี่ยวเท้าซ้ายของเขาหยัดยืนอย่างมั่นคงพลังที่มองไม่เห็นอันยิ่งใหญ่ระเบิดออกมาพลังแสนรุนแรงเข้ากดดันเขาจนต้องคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นและต่อต้านอย่างขมขื่นกระบี่ปราดเย่เจ้าเซียนบินมาจากด้านหลังช้างดวงตาของเขาคมกริบกระบี่ตะในมือระเบิดออกมาด้วยแสงเจิดจ้าพุ่งเข้าหาหว่างคิ้วของชินนานราวกับว่าเขาเป็นตัวแทนของสวรรค์กำลังลงโทษมนุษย์ชินนานกวัดแกว่งกระบี่ทลายสวรรค์ด้วยมือข้างหนึ่งกระบี่นี้ดูเหมือนจะมีสติปัญญามันระเบิดออกมาจากพลังกระบี่อันแพรวๆด้วยตัวมันเองก่อนจะเข้าโจมตีจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินซึ่งล้อมรอบช้างไว้มือขวาของชินนานรวบรวมคลื่นพลังอันยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็วก่อนจะพุ่งมันออกไปทันทีหมัดต้นกำเนิดปีศาจศักดิ์สิทธิ์หมัดนี้กล่าวได้ว่าเป็นหมัดที่แข็งแกร่งที่สุดที่ของชินนานรูม่านตาของเย่เจ้าเซียนหวดลงอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดมือซ้ายของเขาสร้างตราผนึกอย่างเร็วเส้นแสงศักดิ์สิทธิ์แผ่ออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาและปกคลุมทั่วทั้งร่างกายอย่างรวดเร็วรังสีกระบี่ปราดถูกทำลายด้วยหมัดโดยตรงและกลายเป็นความว่างเปล่ายิ่งไปกว่านั้นพลังที่เหลือเหมือนกับมังกรพุ่งแหวกกระทบหน้าอกของเย่เจ้าเซียนเส้นแสงศักดิ์สิทธิ์บนร่างกายของเขาแตกสลายอย่างสมบูรณ์เย่เจ้าเซียนพ่นโลหิตออกมาคำโตร่างของเขาตีลังกากลับหัวกลับหางราวกับธนูที่พุ่งออกจากแหล่งถ้ามีเพียงชินนานและเย่เจ้าเซียนต่อสู้เพียงลำพังแม้ว่าเย่เจ้าเซียนจะเป็นประมุขสวรรค์ไร้ต้านแล้วแต่ในสถานะปัจจุบันของชินนานเขายอมสังหารเย่เจ้าเซียนให้ตายได้ภายใน1,000ชั่วลมหายใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเย่เจ้าเซียนเทพผู้นี้เจ้าต้องการหัวสุนัขของเจ้าเสียงก้องคำรามราวกับฟ้าร้องดังขึ้นประมุขสวรรค์หยงเย่พุ่งตรงมาจากอีกด้านหนึ่งร่างนั้นกลายเป็นหมอกดำหนาด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์เขารีบตรงเข้าหาเย่เจ้าเซียนในส่วนลึกของหมอกหนามีดวงไฟสีแดงหลายร้อยดวงส่องประกายและดวงไฟทุกดวงก็เต็มไปด้วยความอาฆาตเกิดอะไรขึ้นทำไมหยงเย่โจมตีเย่เจ้าเซียนประมุขสวรรค์หวงหยุนประมุขสวรรค์ลู่ฟางและคนอื่นๆรวมถึงต้นเต๋าตงเทียนบรรพชนหมิงชูและกลุ่มของชินนานต่างก็ตกใจไม่น้อยแม้แต่ดวงตาของชินนานก็เปล่งประกายด้วยความประหลาดใจควรรู้ว่าชินนานและประมุขสวรรค์หยงเย่มีความเกลียดชังที่แก้ไขไม่ได้เหตุผลของเหตุการณ์เกลียดชังครั้งนี้เป็นเพราะจักรพรรดินีเฟยว่าทุกคนรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วชินนานจะจัดการประมุขสวรรค์หยงเย่จากจุดนี้เพียงอย่างเดียวประมุขสวรรค์หยงเย่จะไม่ช่วยชินนานยิ่งกว่านั้นลักษณะของประมุขสวรรค์หยงเย่นั้นชัดเจนสำหรับทุกคนเขาถือเป็นบุคคลที่อดทนอย่างยิ่งถ้าเขาเห็นว่าสถานการณ์ไม่ถูกต้องเขาจะเลือกก้มศีรษะและจะไม่ทำให้อีกฝ่ายโกรธเคืองที่สำคัญกว่านั้นแม้ว่าชินนานจะใช้ทักษะต้องห้ามหรือยกระดับฐานระดับพลังวรยุทธ์ของเขาให้อยู่ในระดับที่น่ากลัวแต่ตัวตนแท้จริงของเย่เจ้าเซียนและชางนั้นยิ่งใหญ่เกินไปชินนานและคนอื่นยังคงเสียเปรียบเจ้าเย่เจ้าเซียนไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธหากเป็นช่วงเวลาปกติเขาไม่เคยคิดสนใจประมุขสวรรค์หยงเย่เลยแต่ท่าทีของประมุขสวรรค์หยงเย่ทำให้เขารู้สึกได้ถึงวิกฤตบางอย่างเห็นได้ชัดว่าประมุขสวรรค์หยงเย่วางแผนไว้นานแล้วทักษะแสงศักดิ์สิทธิ์เย่เจ้าเซียนตะโกนและกระตุ้นทักษะต้องห้ามทันทีพลังวิเศษระดับจักรพรรดิอมตะปะทุขึ้นเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นชุดแม้ว่าเย่เจ้าเซียนไม่ได้ถูกประมุขสวรรค์หยงเย่สังหารแต่การโจมตีครั้งนี้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักกระทั่งโลหิตยังไหลออกไม่หยุดหยงเย่เจ้ากล้ามากช่างคำรามดวงตาของเขาเย็นชาทันทีฮ่าฮ่าจอมยุทธช่างอยากเข้าใจข้าผิดข้าไม่มีทางยืนเคียงข้างชินนานตราบใดที่ข้าสังหารเย่เจ้าเซียนข้าจะจากไปทันทีข้าจะมีส่วนร่วมน้อยที่สุดประมุขสวรรค์หยงเย่หัวเราะด้วยความโมโหเล็กน้อยเทพผู้นี้เป็นอันดับหนึ่งในอาณาจักรบนมาหลายปีแล้วข้าจะไร้น้ำยาได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้เทพผู้นี้จะไม่ก้มหัวให้ใครอีกข้าจะพลิกสถานการณ์ให้จงได้เย่เจ้าเซียนกัดฟันแน่นเจตนาสังหารของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำไมเจ้าถึงมั่นใจนักว่าตัวเองเป็นอันดับหนึ่งในอาณาจักรบนมดอย่างเจ้าต้องการพลิกสถานการณ์หรือ
ไร้สาระทันทีที่เสียงลดลงร่างของเขาก็ขยับทันทีรังสีกระบี่แหลมคมฟาดตรงไปข้างหน้ามันฉีกกระชากชั้นของความมืดคราวนี้เขาโกรธมากฉินหนานดูหมิ่นเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำยังต่อต้านเขาทุกคนทุกแห่งอย่างไรก็ดีตอนนี้แม้แต่มดก็ยังกล้าโจมตีเขาด้วยการดูถูกวันนี้เขาต้องสังหารประมุขสวรรค์หยงเย่ก่อนที่จะจัดการกับฉินหนานให้ได้ไม่เช่นนั้นทุกคนในโลกคงจะคิดว่าเขาอ่อนแอที่สุดหรือเจ้ามดตัวนี้คิดว่าจะจัดการเขาได้โดยง่ายหรือวันนี้มดอย่างข้าจะสังหารเจ้าเองดวงตาของประมุขสวรรค์หยงเย่เย็นชาฝ่ามือโบกไปด้านหน้าพลังแห่งราตรีวิวัฒนาการกลายเป็นรังสีกระบี่ราตรีกองทัพกระบี่ก่อนจะพุ่งเข้าหาเย่เจ้าเซียนทันทีในสายตาของคนอื่นการกระทำของเขาตอนนี้ไม่ต่างจากคนบ้าหรือว่าเขาบ้าจริงแน่นอนว่าไม่เขาสามารถมีชีวิตอยู่รอดจากภัยพิบัติแห่งปีจนถึงปัจจุบันไม่เพียงแต่โชคดีเท่านั้นแต่ยังเพราะอดทนอีกด้วยการโจมตีของเขาในครั้งนี้เขาได้คำนวณมันไว้แล้วประการแรกสิ่งสำคัญที่สุดคือการครองอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรบนเป็นเวลาหลายพันปีทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ต้องการทนต่อไปและไม่ต้องการรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่มีจริงเขาต้องการเปล่งประกายจากความมืดมิดด้วยตัวเองประการที่2 7สมบัติล้ำค่าได้มอบ10จิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินให้ชางและเย่เจ้าเซียนเพื่อจัดการกับชินนานหักเย่เจ้าเซียนต้องการระดมกำลังของจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเพื่อจัดการกับเขามันคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนชางจะไม่มีวันยินยอมหากปราศจากการคุกคามจากจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินมีเพียงเย่เจ้าเซียนคนเดียวเย่เจ้าเซียนเป็นประมุขสวรรค์แห่งขอบเขตวิธีไร้เต่าซ้ำยังฝึกฝนพลังวิเศษและวิชายุทธระดับจักรพรรดินตะแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจะจัดการมันไกลเกินเอื้อมเขาไม่อาจเทียบกับความสามารถนี้ได้อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การต่อสู้ความแข็งแกร่งด้านร่างกายส่วนใหญ่ของเย่เจ้าเซียนอ่อนกำลังลงอย่างมากหากฉวยโอกาสลอบโจมตีมันอาจทำให้เย่เจ้าเซียนอ่อนแอลงกว่าเดิมและง่ายต่อการจัดการนอกจากนี้การที่เขาลงมือโจมตีเย่เจ้าเซียนไม่เพียงการออกหน้าหรือทำตัวเด่นเท่านั้นเขายังอยากได้บางอย่างบนร่างกายของเย่เจ้าเซียนนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องสังหารเย่เจ้าเซียนให้จงได้ในความเห็นของเขาไม่มีมิตรภาพระหว่างชางและเย่เจ้าเซียนทั้งสองฝ่ายต่างก็ใช้ประโยชน์ของกันและกันเท่านั้นถ้าเขาสังหารเย่เจ้าเซียนชางจะไม่แก้แค้นแทนเย่เจ้าเซียนแน่นอนอาจกล่าวได้ว่าหากเย่เจ้าเซียนเสียชีวิตตำแหน่งของชางจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเจ็ดสมบัติล้ำค่าย่อมให้ความสำคัญกับเขามากขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าสุนัขเท่าเย่เจ้าเห็นหรือยังว่าตัวเองน่ารำคาญเพียงใดต้นเต๋าตรงเทียนหัวเราะด้วยความสุขหยงเย่วันนี้ข้าจะช่วยเจ้าโดยไม่มีข้อยกเว้นต้นเต๋าตรงเทียนกลายเป็นลำแสงสีเขียวส่องประกายและพุ่งเข้าหาเย่เจ้าเซียนหยงเย่เจ้าจำคำพูดของข้าเอาไว้ข้าจะสังหารเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตใครก็ตามที่กล้ายื่นมือช่วยเหลือชินหนานข้าจะสังหารมันผู้นั้นอย่างแน่นอนชางพ่นลมหายใจเย็นชาก่อนจะมองหันมองฟูเจียวเจี๋ยและคนอื่นจากนั้นจึงเปิดฉากต่อสู้กับชินนานอีกครั้งอีกด้านหนึ่งหวงฟูเจียวเหวียตกใจกับการจ้องมองของชางตอนนี้ชางน่ากลัวมากทีเดียวเพียงแค่มองเข้าไปในดวงตาของเขาก็ทำให้หวงฟูเจียวเหวียรู้สึกเหมือนถูกคมกระบี่ทิ่มแทงหวงฟูเจียวเหวียสงบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิดแม้แต่เต่าเท่าโง่เขลาเช่นประมุขสวรรค์หยงเย่ก็กล้าที่จะมีส่วนร่วมในศึกใหญ่เช่นนี้แต่ข้าไม่สามารถรีบร้อนได้ข้าไม่สามารถประมาทเหมือนเขาได้ข้าต้องอาศัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อคิดได้เช่นนั้นหวงฟูเจียเหวียเคลื่อนไหวทันทีเขาหยิบค้อนไม้พุทธะออกมาอย่างเงียบๆและกระแทกไปยังด้านหลังศีรษะของประมุขสวรรค์หวงหยุนความผันผวนอันน่าสยดสยองต่อเนื่องไหลไปทุกทิศทุกทางด้วยความช่วยเหลือของต้นเต่าตรงเทียนประมุขสวรรค์หยงเย่บุกทะลวงไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องการโจมตีของเขาเกือบจะบดขยี้เจ้าเซียนได้อย่างสมบูรณ์หน้าอกของเย่เจ้าเซียนเผาไม่มากขึ้นเรื่อยๆหวงฟูเจเหวียเริ่มแสดงความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวในอีกด้านหนึ่งยักษ์ใหญ่เช่นประมุขสวรรค์หวงหยุนและประมุขสวรรค์ลู่ฟางไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยทั้งสองถูกปราบปรามทุกกระบวนท่ากลุ่มบรรพชนหมิงชูทั้งสองและกลุ่มองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้งสามถูกปราบปรามโดยชางและจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินอย่างสมบูรณ์เนื่องจากกลุ่มบรรพชนหมิงชูทั้งสองและกลุ่มองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทั้งสามแทบจะไม่สามารถจัดการกับสองจิตศักดิ์ดิสิตฟ้าดินด้วยความสามารถทั้งหมดของพวกเขาได้ชินหนานจึงต้องเผชิญหน้ากับชางและแปดจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเพียงลำพังแม้ว่าวิชาต้าเทียนล้ำลึกจะสถานสวรรค์แต่มันเป็นเพียงแค่วิชาต้าเทียนล้ำลึก10ปีเท่านั้นหากเป็นวิชาต้าเทียนล้ำลึกหลายร้อยปีชินหนานย่อมมีความหวังที่จะพลิกโลกและพลิกสถานการณ์ด้วยพลังของเขาเองชินนานรู้เรื่องนี้ดีอยู่ในใจแต่เขาไม่ได้คิดกังวลมากนักถ้าเขาไม่สามารถทำลายเส้นทางชัยชนะของศัตรูได้เขาจะตัดแขนของศัตรูและทำให้พวกเขาสูญเสียหนักที่สุด
วลาผ่านไปเล็กน้อยในที่สุดต้นเต๋าตงเทียนประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและประมุขสวรรค์หวงหยุนก็ระเบิดออกด้วยลมปราณลึกลับบรรยากาศของความเงียบลดลงอีกครั้งทั่วทั้งภูเขาปกคลุมด้วยลมปราณลึกลับและไม่ธรรมดาดูเหมือนจะได้รับพรครั้งใหญ่แม้แต่ทรัพยากร6เทพจักรพรรดิเริ่มสั่นเล็กน้อยดูเหมือนกำลังยินดีพวกเขาทั้ง3สัมผัสประตูสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านต้นเต๋าตงเทียนและประมุขสวรรค์หยงเยี่ยได้สะสมพลังมานับหมื่นปีแล้วประมุขสวรรค์หวงหยุนเองก็เป็นจอมยุทธหญิงที่มีความสามารถพิเศษซ้ำยังดำรงอยู่ในขอบเขตประมุขสวรรค์เป็นเวลาหลายพันปีในขณะนั้นเองร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นที่ตีนเขาและกำลังพุ่งตรงไปยังยอดเขาอย่างสง่างามไม่นานหลังจากนั้นบนยอดเขาค่ายกลหลอมรวมมิติเวลาแห่งเทพในขณะที่เย่เจ้าเซียนหลีกเลี่ยงการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวของต้นเต๋าตงเทียนฝ่ามือของเขากระแทกเข้าไปในความว่างเปล่าแผ่นซิลามิดเวลาแผ่ลวดลายกระจายออกมาจนก่อตัวเป็นค่ายกลขนาดใหญ่เย่เจ้าเซียนใช้กฎแห่งนิติเวลาอีกครั้งพลังวิเศษทุกรูปแบบที่เขากระตุ้นเปล่งประกายด้วยพลังน่าอัศจรรย์เย่เจ้าเซียนนี่คือวิธีการทั้งหมดของเจ้าหรือวันนี้ข้าจะให้เจ้าเห็นวิธีที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าประมุขสวรรค์หยงเยี่ยมกว้างๆพร้อมทั้งเก็บอาวุธวิเศษเข้าสู่ภายในร่างกายก่อนจะหยิบเสาธงมังกรดำออกมาเสาธงมังกรดำนี้เป็นสมบัติของโดมชิงฉงซึ่งประมุขสวรรค์หยงเยี่ยได้มาโดยบังเอิญเมื่อหลายพันปีก่อนภายในเขตสวรรค์ลึกลับตอนกลางของโดมชิงฉงเมื่อเทียบกับอาวุธวิเศษที่ประมุขสวรรค์หยงเยี่ยใช้ก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าเสาธงมังกรดำนี้แย่กว่ามากไม่เพียงแต่ไม่สมบูรณ์แต่ยังดูไร้ค่าด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อประมุขสวรรค์หยงเยี่ยถ่ายเทพลังภายในเข้าสู่เสาธงมังกรดำฉากที่น่าอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นมังกรดำโผล่ออกมาจากเสาธงคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้ายิ่งไปกว่านั้นลมปราณที่เล็ดลอดออกมาจากร่างของประมุขสวรรค์หยงเยี่ยเริ่มพุ่งสูงขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าพลังแห่งราตรีมืดมิดเริ่มทวีคีณพลังมิติเวลาซึ่งหลั่งไหลออกมาจากเย่เจ้าเซียนนั้นถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์มันเหมือนกับว่าประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและเสาธงมังกรดำนี้มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันตราบใดที่อยู่ด้วยกันพลังของหนึ่งมนุษย์และหนึ่งสมบัติสามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แสงสว่างไม่มีอยู่จริงราตรีมืดมิดเป็นนิรันดร์ประมุขสวรรค์หยงเยี่ยคว้างเสาธงมังกรดำออกไปทันทีที่ปล่อยมันพุ่งออกไปมันกลายเป็นดินแดนแสนมืดมนราวกับมังกรดำโบราณกลืนทุกคนทุกแห่งมันพุ่งเข้าโจมตีเย่เจ้าเซียนใบหน้าของเย่เจ้าเซียนซีเซียวเขาไม่เคยคาดหวังว่ามดอย่างประมุขสวรรค์หยงเยี่ยจะได้รับอาวุธวิเศษเช่นนี้พลังการโจมตีครั้งนี้เหนือล้ำกว่าพลังของประมุขสวรรค์แห่งขอบเขตตัวเองทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายอันยิ่งใหญ่แสงศักดิ์สิทธิ์เย่เจ้าเซียนตอบสนองอย่างรวดเร็วมากเขากระตุ้นวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะเป็นเพียงว่าพลังวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะนี้ไม่ได้โจมตีประมุขสวรรค์หยงเยี่ยหากแต่เข้าปกคลุมร่างของเขาแทนทำให้ชั้นของแสงศักดิ์สิทธิ์บนร่างของเขาราวกับเส้นทางเต่ากว้างใหญ่พลังวิชายุทธระดับจักรพรรดิดิมตะลึกลับไม่รู้จบมันทั้งรุกทั้งรับมันยังไม่จบแค่นี้หรอกประมุขสวรรค์หยงเยี่ยคำรามและถมโลหิตออกมาโลหิตหยดนี้แตกต่างจากปกติมันมีสีดำสนิทและยังคงเป็นสีดำที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงขีดสุดราวกับว่ามันมีพลังมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าสู่โดมชิงฉงและเผลอกลืนโอสถวิญญาณเข้าไปและหลังจากนั้นไม่นานโลหิตหยดนี้ก็ควบแน่นในร่างกายของเขาพลังมืดมิดน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งนี่คือไพ่ไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแม้แต่ตอนที่เขาเผชิญหน้ากับกองกำลังนิรันดร์เขาไม่เคยแสดงมันออกมาด้วยซ้ำหยดโลหิตสีดำลึกลับนี้เกรงว่ามันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้อีกรูม่านตาของเย่เจ้าเซียนหดตัวเล็กน้อยช้างที่กำลังต่อสู้กับชินนานและคนอื่นอดไม่ได้ที่จะละสายตาไปจากเขาแสงศักดิ์สิทธิ์บนร่างของเย่เจ้าเซียนแตกเป็นเสียงความผันผวนน่าสยดสยองกระเพื่อมทั้งสี่ทิศทางไม่ไกลกันบรรพชนหมิงชูประมุขสวรรค์หลิงหวงและคนอื่นได้ใช้ความผันผวนนี้โจมตีจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเย่เจ้าเซียนกระอักโลหิตออกมาอีกครั้งสีผิวของเขาซีดขาวลงในท้ายที่สุดเขาได้ขัดขวางกระบวนท่าของประมุขสวรรค์หยงเย่แต่อาการบาดเจ็บของเขารุนแรงขึ้นอย่างสมบูรณ์กระดูกหลายสิบชิ้นแตกเป็นเสียงคลื่นแห่งความมืดมิดพุ่งโหมกระหน่ำเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องนั่นคือความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจของชางแต่ในขณะนั้นเองภายในสายตาของชางมองเห็นลำแสงสีเขียวสดใสเป็นต้นเต๋าตรงเทียนเขาเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์กิ่งไม้ภายในพุ่มเข้าสู่ระหว่างคิ้วของชาง
ตอนนี้ต้นเต๋าตงเทียนเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีเขาช่วยประมุขสวรรค์หยางเหยี่ยจัดการกับเย่เจ้าเซียนอย่างแรกเพราะต้องการทำให้เย่เจ้าเซียนบาดเจ็บรุนแรงซ้ำเขาสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อลดความสนใจของชางและจากนั้นหาโอกาสที่เหมาะสมในการโจมตีแบบกระทันหันเมื่อได้ยินเสียงดังก้องรูม่านตาของต้นเต๋าตงเทียนก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วกิ่งไม้ลึกลับในมือของเขาพุ่งแทงเข้าสู่ระหว่างคิ้วของชางอย่างไรก็ตามกระจกโบราณสีม่วงที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดฝ่ามือปรากฏขึ้นและปิดกั้นการกระแทกนั้นอย่างแน่นหนาวางแผนได้ดีแต่ไม่อาจหลอกข้าได้ชางยิ้มด้วยความชื่นชมระวังใบหน้าของชินนานเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขากำลังจะใช้พลังวิเศษโจมตีแต่จิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินกลับเปิดฉากโจมตีเขาเสียก่อนหมัดที่ท่วมท้นก็พุ่งตรงเข้าหาเขามันปิดกั้นเขาอย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตราผนึกปรากฏขึ้นภายในมือของชางอย่างรวดเร็วก่อนจะกระแทกหน้าอกของต้นเต๋าตงเทียนจากกลางอากาศตราผนึกเจินเทียนพลังที่มองไม่เห็นระเบิดออกมาจากฝ่ามือของชางราวกับกระแสน้ำที่ไม่มีใครเทียบได้กระทบหน้าอกของต้นเต๋าตรงเทียนอย่างรวดเร็วเสียงหนึ่งดังขึ้นร่างกระแทกบาดแผลทั่วร่างกายกระบวนท่าของชางไม่ได้แข็งแรงมากนักแต่มันกลับทำให้ต้นเต๋าตรงเทียนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนยากที่จะทนทานได้พลังการต่อสู้เหลือไม่มากแล้วชินหนานเจ้าควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ร่างของชางสันไหวเขาโจมตีสุดยอดเพลงกระบี่ไร้เทียมทานตามด้วยหมัดของจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเพลงกระบี่จักรพันธ์ดิสวรรค์ตราผนึกปรากฏไข่มุกแห่งสวรรค์ทั้ง33เม็ดดูเหมือนจะถือกำเนิดขึ้นใหม่พวกมันกลายเป็นกระบี่สีทองและฟาดฟันไปทางชินนานรังสีกระบี่อันยิ่งใหญ่ฉีกกระชากห้วงอากาศจากระยะไกลเจตจำนงแห่งจักรพรรดิสวรรค์หลังจากกระบวนท่าแรกแล้วชางไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นหากแต่เคลื่อนไหวอีกครั้งนิ้วทั้ง5ของเขาราวกับถูกกรีดด้วยของมีคมโลหิตสีแดงไหลออกมาเขาใช้นิ้วแทนปากกาและเขียนอักษรโลหิตลึกลับกลางอากาศการบีบบังคับที่น่าสะพรึงกลัวกวาดออกจากความว่างเปล่าอย่างฉับพลันมือใหญ่มายาราวกับกำลังข้ามผ่านการเวลาและอวกาศอันไร้ขอบเขตคว้าตัวชินนานดวงตาของชินนานหดตัวเล็กน้อยกระบี่ทลายสวรรค์ถูกใช้งานอีกครั้งกระบี่นี้ดูเหมือนจะอยู่ในมือของพระเจ้าปกครองสวรรค์มันสามารถระเบิดเพลงกระบี่ด้วยตัวมันเองประสงค์แห่งกระบี่พุ่งเข้าทำลายเพลงกระบี่จักรพันธ์ดิสวรรค์และสกัดกั้นหมัดต่างฮ่าฮ่าร่างของชินนานกระโจนขึ้นมือซ้ายของเขากลายเป็นกำปั้นหมัดพุ่งออกไปเบื้องหน้าพลังโจมตีทำลายฝ่ามือมายาในทันทีในขณะนี้ทางซ้ายและขวาของเขา3จิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเคลื่อนไหวอีกครั้งหมัดอันทรงพลังคำรามราวกับมังกรโบราณร่างของชินนานก้าวถอยหลังเล็กน้อยตราผนึกถูกกระตุ้นขึ้นพร้อมทั้งเจตจำนงแห่งปีศาจศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามการโจมตีชุดนี้เหนือล้ำมากเกินไปแม้ว่าชินนานจะมีพลังมหาศาลและรวดเร็วมากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายหรือหลีกเลี่ยงพลังเหล่านั้นได้ดังนั้นชินหนานจึงไม่มีเวลามากพอจะต้านทานเขาทำได้เพียงใช้ร่างกายปะทะการโจมตีชุดนี้ชินหนานกระอักโลหิตออกมาร่างกายของเขาถอยกลับครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าร่างกายของเขาจะได้รับพลังความแข็งแกร่งจากวิชาต้าเทียนล้ำลึกแต่ก็ไม่อาจหนีรอดจากการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามชินหนานไม่ได้รับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บมากนักเขาใช้ประโยชน์จากการล่าถอยนี้และกวาดแกว่งกระบี่ทำลายสวรรค์อีกครั้งร่างกายของเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันอีกครั้งกลายเป็นภาพติดตาเขาฟาดฟันประสงค์แห่งกระบี่หลายพันกระแสในพริบตาพลังงานกระบี่ราวกับพายุคลั่งช่างควบคุมกระบี่จักรพรรดิสวรรค์33เล่มและในขณะเดียวกันก็ประสานงานกับจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเข้าเผชิญหน้ากับชินหนานแบบตัวต่อตัวทันใดนั้นช่างใช้งานพลังวิเศษอีกครั้งดวงตาจักรพรรดิดิมตะภายในดวงตาของเขาเส้นใยสีทองจำนวนมากปรากฏขึ้นมันก่อตัวขึ้นเป็นค่ายกลอย่างลึกลับพลังของดวงตาหน้าอัศจรรย์ถูกปลดปล่อยออกมาก่อนจะเข้าโจมตีบรรพชนหมิงชูและคนอื่นที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลในการเผชิญหน้ากับชินนานมันทำให้เขาเหลือเวลาว่างเล็กน้อยและเขาไม่ต้องการเสียเวลาเล็กน้อยนี้ไปสังหารยามนั้นเองบรรพชนหมิงชูและคนอื่นต่างกระตุ้นอาวุธวิเศษและทักษะวิชายุทธ์ทั้งหลายต้นเต๋าตงเทียนเองก็ลุกขึ้นอีกครั้งเขากระตุ้นพลังที่เหลืออยู่ในร่างกายก่อนจะหยิบเอาสมบัติที่ได้รับออกมานอกจากความตายแล้วยามนี้ไม่มีสิ่งใดหยุดเขาได้อีกกลุ่มบรรพชนหมิงชูทั้งสองถูกกดข่มไว้อย่างสมบูรณ์พวกเขากระอักโลหิตออกมาเห็นได้ชัดว่าบาดเจ็บอย่างมากไม่มีทางพวกเขามาถึงขีดจำกัดในการรับมือกับจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินหนึ่งหรือสองร่างและพวกเขาไม่สามารถแก้ไขการโจมตีเป็นครั้งคราวนี้ได้อย่างสมบูรณ์เวลาผ่านไปเล็กน้อย
ท่ามกลางการระเบิดบนท้องฟ้าร่างกายอันทรงพลังของชินนานพยายามต้านทานการโจมตีมากขึ้นและแน่นอนว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆโลหิตสักสาดกระเซ็นทั่วทุกตารางนิ้วภายในอากาศบรรพชนหมิงชูและคนอื่นตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับชินนานอย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บมากเกินไปพวกเขาไม่อาจเพิ่มพูนพลังการต่อสู้ได้เช่นเดียวกับชินนานพลังการต่อสู้ของพวกเขาอ่อนแอลงเรื่อยฮ่าตอนนี้พวกเขากำลังเรียกสมบัติ4ชิ้นและด้วยความช่วยเหลือของตะเกียงโบราณด้านบนพวกเขาทำได้เพียงต้านทานจิตศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเพียงร่างเดียวเท่านั้นยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่การต่อสู้ก็จะยิ่งเลวร้ายลงสำหรับชินนานและคนอื่นฮ่าฮ่าชินนานถ้าเจ้ายังทำแบบนี้ต่อไปเจ้าจะไม่มีเวลาเลื่อนขั้นสู่ประมุขสวรรค์ไร้ต้านและเจ้าจะถูกสังหารตายอย่างสมบูรณ์ฟางรูอวีมองสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเขาความกระวนกระวายใจเริ่มก่อตัวขึ้นผลึกสวรรค์มังกรภายังไม่สามารถปลดผนึกได้หรือกว่า2เดือนที่ผ่านมาฟางรูอวีบังเอิญค้นพบว่าชินนานมียันราชาสวรรค์33เมื่อร่วมมือกับชินนานแล้วผลึกสวรรค์มังกรภาสามารถปลดผนึกได้ล่วงหน้าแม้ว่าหลังจากหมดพลังงานทั้งหมดของเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถปลดผนึกผลึกสวรรค์มังกรภาได้ในทันทีมันยังคงเหลือเพียงชั้นสุดท้ายเท่านั้นในขั้นต้นฝางรูอวีเชื่อว่าในระหว่างการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่นี้ผลึกสวรรค์มังกรพาจะทำลายผนึกชั้นสุดท้ายและช่วยชินนานได้แต่ตอนนี้กลับไม่มีการตอบสนองใดๆข้ารอไม่ไหวแล้วตอนนี้ทำได้เพียงพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงของชินนานอารมณ์ของฝางรูอวีก็จมลงโดยตรงข้าไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วตอนนี้เจ้าคือนายของข้าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรข้าจะช่วยเจ้าจนถึงที่สุดดวงตาของฝางรูอวีกลายเป็นดุดันราวสัตว์ร้ายค่ายกลึกลึบในตะเกียงโบราณฝางเทียนถูกกระตุ้นขึ้นทีละรูปแบบเปลวไฟโหมกระหน่ำถูกปล่อยออกจากตะเกียงโบราณฝางเทียนอย่างต่อเนื่องทะเลเปลวไฟกวาดไปทุกทิศทางในอีกด้านหนึ่งความสามารถทั้งหลายของหวงฟูเจเหวียลดลงอย่างมากไม่มีเจตนาสังหารใดเขากำลังจัดการศัตรูเบื้องหน้าอย่างหมดจดเดิมที่เขาเพียงเหลือบมองชินนานและคนอื่นเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามจิตใจส่วนใหญ่ของเขาจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ระหว่างชินนานและคนอื่นๆใกล้ถึงเวลาที่เขาจะเปิดตัวแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ